โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับแต่ผมจะเซตอัพเวทีอย่างนี้ก่อนก็คือวันนี้เนี่ยมันจะมีทีมงานอยู่ข้างล่างคอยคุมเสียงผมไม่มีปุ่มเอฟเฟกต์ที่มันอยู่ใกล้ตัวถูกไหมฮะดังนั้นวันนี้ผมมอบทีมงานให้กดปุ่มเอฟเฟกต์พีคกว่าก็คือว่าผมไม่รู้ว่ามันจะกดตอนไหนรับ500บาทดังนั้นก็เป็นการทดสอบความเขาเรียกว่าอะไรความซิงค์กันระหว่างผมกับทีมงานแล้วกันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ๋อเหรออ๋อได้โอเควันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณทุกคนที่กดบัตรทันมันกดกันยากมากใช่ไหมผมเองก็กดยากผมยังไม่ได้เลยขอบคุณมากนะครับที่มาผมไม่รู้ว่าผมเอาจริงๆเลยคือผมไม่รู้ว่าจะมากันเยอะขนาดนี้เราก็ไม่กล้าจัดงานฮอใหญ่กว่านี้โอ้พันคนแล้วมา200คนนี่คือแห้งนะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับทีนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมีในกระเป๋าตรวจดูหรือยังครับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นก็คือว่าเรามีโฟโต้เซตอย่างที่เราสัญญากันไว้นะครับเรามีลายเซ็นใช่ไหมเรามีบัตรแข็งในทุนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทุกคนแรนดอมตัวเลขมีลงตัวเลขน่าจะเป็นตัวเลข1ถึง650นะครับซึ่งคนแรนดอมเนี่ยก็คือภรรยาผมเองนะครับไปไหนละโอเคนะครับได้เลขอะไรก็ดูกันนะครับทีนี้มันจะมีคนที่ได้2ใบถือว่าเป็นแลแล้วกันนะครับเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคโอเคนี่คือของแถมนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับตั้งใจทำมากๆเลยนะผมต้องประกาศอะไรไหมเฮ้ยโอเคเอาล่ะมาคือบรรยากาศผมบอกไปก่อนว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับที่เรามาเจอกันในไลฟ์ที่มันไม่ได้มีแบบพิธีเตรียมอะไรขนาดนี้คือเตรียมเยอะที่สุดเตรียมเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรตกหล่นอะไรยังไงก็ขอให้เข้าใจเพราะว่านี่คือตัวเราทำงานกันแบบนี้คอมมูนิตี้เราน่าจะเข้าใจกันดีนะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนใช่ไหมสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่เราตามธรรมเนียมเราไงใช่ไหมครับสปอนเซอร์ก็นั่งอยู่ตรงนี้โซน VIP นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านมากนะครับเกรเน่ออปตัสนะครับบูวีพีเอ็นใช่ไหม425กีครอนนะครับแล้วก็ EXE นะครับลืมอะไรบ้างวะแชทมันไม่มีไอ้ข้างๆนะ แล้วก็ทรูดิจิตอลพาร์คทุกคนเป็นไงสถานที่โอเคทุกคนเป็นไงครับสถานที่โอเคไหมผมช็อกเหมือนกันนะว่าเขามารอบแรกแล้วรู้สึกว่าสถานที่เขาเกินเราไปนิดนึงอะ มันดูหรูหรามากนะครับขอบคุณทรูดิจิตอลพาร์คแล้วก็ทีมงานที่น่ารักทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้ใช่ไหมโอเคเราอ๋อนี่คือผมแล้วนะโอเคมาคืออย่างนี้ผมสัญญาไว้เหมือนนักการเมืองอ่ะเฮ้ยผมจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะเรื่องเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแต่ว่าผมมานั่งคิดดูแล้วเวลาเรามันไม่พอเราก็ผมคนเลยนั่งคิดว่าเอ๊ะคอนเทนต์ที่เราจะเอามาคุยกับทุกคนในงานแฟนมีตเนี่ยมันคืออะไรผมนั่งคิดอยู่นานก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเรื่องของพวกเราอะใช่ไหมเราเจอกันวันนี้หลายคนตามผมมาตั้งแต่สมัยเดี๋ยวจะถามว่าจะตามมาตั้งแต่สมัยตอนไหนแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสที่จะเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของผมอะผมที่เป็นคนทำช่องอะผมมองตัวเองยังไงแล้ววิธีการทำงานเบื้องหลังกว่าที่มันจะออกมาเป็นคอนเทนต์ที่เราได้เห็นกันทุกวันพุธทุกวันเสาร์หรือว่าก่อนหน้านี้นะครับมันมายังไงวันนี้ก็เลยคิดว่าจะขออนุญาตแสดงให้โชว์ให้ทุกคนได้ดูว่าเราทำงานกันยังไงตั้งแต่สมัยนู่นเลยแต่เราไล่ไปดูกันนะครับดังนั้นสไลด์เกือบไปแล้วไหมล่ะโอเคดังนั้นผมจะใช้ธีมก็คือการเดินทางของเราสำหรับวันนี้นะครับการเดินทางของเราการเดินทางของช่องไนอาร์มผมต้องบอกว่าอย่างที่บอกทำมานานผมทำมาเกิน10ปีแล้วนะ YouTube อะทุกช่วงผมไม่รู้อะก็คือบางคนตามผมตอนนี้ก็คือมีลูกหมดแล้วนะครับตามผมตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยนะนั้นผมจะชอบแบบจำแนกนะครับทุกคน
นี่คือยุคแรกนี่คือปีอะไรคุณรู้ไหมเกียวกากนี่คือปีอะไรผมเรียกตัวเองว่าตรงนี้ผมเป็นเวอร์ชันอัลฟานะก็คือแบบลอนช์อะแบบไม่รู้เรื่องอะไรอะ2011อุ้ย12ปีแล้วนะ StarCraft 2เกียวกากอันนี้อ้างเองจาก Timestamp ใน YouTube ช่อง Cast by the Arm มีใครตามเรามาตั้งแต่ช่วงอัลฟายกมือว้าวว้าวเรียลลี่ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากทีนี้อ้าวผมคิดว่าช่วงอัลฟาเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นรายการเป็นช่วงที่แบบผมกำลังทดลองผมอยากทำ YouTube ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูพูดเก่งว่ะใช่ไหมแล้วผมก็แบบว่าเอ๊ะเราทำอะไรดีเราเล่นเกมเนาะผมดู StarCraft ผมชอบ StarCraft แล้วผมก็เลยอ้าวโอเคภาค StarCraft ดีกว่ามันเท่ดีเพราะว่ามันดูหล่ออ่ะแบบว่าโหพอแล้วครับมาครับมาแล้วครับเห็นเก็บแก๊สนาทีที่3นะครับผมอีก2นาทีรีเปอร์จะเข้าบ้านแล้วครับผมฮะรู้ได้ไงอ่ะใช่ป่ะมันประมาณนั้นนั่นคือ StarCraft แต่ว่าย ุคต่อมาที่ทุกคนน่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือยุคที่ผมเรียกว่าเบต้านี่คือ Cast by the Arm เนาะขอบคุณมากนี่คือแคสไปในอาร์มอันนั้นยกมือหน่อยครับแคสไปในอาร์มว้าวเฮ้ยคุณเป็นส่วนใหญ่เลยเหรอจริงปะเนี่ยโหขอบคุณมากนะครับแคสไปในอาร์มเนี่ยเบื้องหลังการทำงานตอนนั้นเนี่ยมันก็คือผมเหงาผมไปอเมริกาวันเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีอะไรทำใช่ไหมมันก็เป็นยุคประมาณว่าแบบกูเป็นคนแรกที่แบบใช้กรีนสกรีนนะมึงแบบว่าเฮ้ยเจ้าชายไอทีอยู่เนาะมันก็เฮ้ยที่ช่องเรามั่งแบบต้องมีเนี่ยมีตัวทะลุอย่างนี้เลยแบ็กกราวด์ข้างหลังมาไอแบ็กกราวด์เนี่ยก็ให้เพื่อนวาดให้มันก็วาดให้มันก็ทำทีดีขึ้นมาแล้วก็ใส่จอเข้าไปนะครับนี่คิดว่าสไลด์ต่อไปก็น่าจะเป็น สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับครับนี่คือเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยถูกไหมนี่คือยุคที่ผมแบบรีวิวเกมนี่คือยุคที่ผมเรียกว่าแบบว่าเป็นเบต้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ขยันมากนะใช่ไหมผมทำ every week ทุกคนรู้ every week ว่าเป็นคำโกหกใช่ไหมแต่ไม่คืออ่ะแวะเล่าเรื่องอีกแล้วแวะก็คือว่าอย่างนี้ไอ้คำว่า every week เนี่ยจริงๆไม่รู้จะใส่คำว่าอะไรคือมันมีซื้อเทมเพลตมามันก็จะมีคำพูด A B C ใช่ไหมก็คำแรกก็นายอามคำที่สองก็เกมรีวิวแล้วคำที่สามอะไรอ่ะเทมเพลตมันขาดแล้วจะใส่อะไรอ๋อ Every Week แล้วกันก็เลยใส่ไปก็เลยเป็นคำโกหกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับว่านายอามทำรีวิวเกมแบบทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยตอนนั้นก็ว่าทำไมซึ้งเฉยเลย คือตอนเราข้ามไปดีกว่าคือนี่คือยุคเบต้าแล้วกันนี่คือยุคเบต้าทำจนถึงปี2016นะครับแล้วก็เลิกทำไปประมาณปี2017นั่นแหละใช่ไหมช่อง Cast by the Arm เนี่ยคุณเห็นช่วงนี้เป็นผมเรียกว่าใน Arm 1.0 ทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำรีวิวเกมอ่ะมันมีคนเล่นเกมเยอะกว่ามึงมันมีคนเล่นเกมแบบโหแบบหนักกว่ามึงเยอะเขารู้เยอะกว่ามึงเยอะมึงเป็นคนแค่คนพูดเก่งเฉยๆมึงเป็นคนแค่คนแบบกล้าพูดเฉยๆใช่ไหมนั้นมันไม่มีมันก็โอเคนะที่จะทำระดับนึงแต่ว่าอันเนี้ยอันใหม่เนี่ยที่ทำเนี่ยก็คือเลิกทำเกมไปเลยที่เราเก่งคืออะไรเราเก่งไอทีเราเก่งเทคใช่ไหมเราก็มาแล้วโอเคเราจะทำอะไรดีวะที่ไม่ใช่เกมทำเกมรีวิวหนักนะทุกคนมันต้องไปเล่นจนนู้นอ่ะ20ชั่วโมงใช่ไหม30 40ชั่วโมงเพื่อที่จะรู้ว่าโอเค look and feel เป็นยังไงฉากจบเป็นยังไงเสร็จแล้วก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายคลิปโปรดักชันคลิปหนึ่งของ Cast by the Arm คิดว่ากี่ชั่วโมงคิดว่ากี่ชั่วโมงรู้ไหมบางคลิปอ่ะเป็นร้อยนะเป็นร้อยเลยแล้วพอทำออกมาปุ๊บก็โดนด่าอันนี้ไม่ว่ากันความเขาเรียกว่าคำคอมเมนต์ใช่ไหมแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็น 1.0 แล้วเนี่ยไม่รู้ว่า
มันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมพูดได้เลยตอนนั้นมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ผมแบบเรียนปริญญาเอกที่มันแบบมันเข้าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วมันไม่ไหวแล้วมันไม่มีเวลามานั่งเล่นเกมอีกต่อไปแล้วแล้วทำยังไงเราจะทำ YouTube ต่อได้ผมชอบการทำ YouTube ใช่ไหมก็เอาโอเคมากูนั่งเล่าเรื่องเทคเลยพยายามไปทำอะไรพยายามเป็นบล็อกใช่ไหมอันนี้จะมีตัวอย่างประกอบไหมนะก็คือพยายามทำเป็นบล็อกพยายามเล่าเรื่องใช่ไหมก็โอเคเราอยู่ในอเมริกาเราเป็นยังไงบ้างระบบเป็นยังไงบ้างสุดท้ายแล้วพอทำเป็นบล็อกเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าตัวเองเวลายกกล้องขึ้นมาแล้วแม่งขอโทษครับคำหยาบจริงๆน่าจะมีแบบว่าปรับคำหยาบทีละ100บาทโอเคคืออ้าวถึงไหนแล้วเมื่อกี้โอเคพอยกกล้องขึ้นมาปั๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเขินว่ะมันไม่ได้ป่ะพี่บูมทำไงครับผมไปยกกล้องข้างนอกนะแบบว่ายกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายแบบผมรู้สึกว่ามันเกรงใจเขาอ่ะมันแบบชาวบ้านมันถ่ายติดเขาอะไรเงี้ยอันนี้ผมเองผมเขินทุกรอบถึงแม้ว่าผมจะแบบพูดเก่งขนาดนี้ใช่ไหมผมก็เลยว่าโอเคมันไม่บล็อกแล้วล่ะงั้นตั้งถ่ายในบ้านใช่ไหมพอตั้งถ่ายในบ้านไปสักพักนึงก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่บล็อกนี่หว่าใช่ไหมมันคือการนั่งคุยนั่งพูดเรื่องอะไรบางอย่างก็เลยเกิดมาเป็นซีรีส์ที่แบบวิวัฒนาการมาก็จะเป็นอะไรอ่ะขอสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อคิดขุดบิตคอยน์เหรอจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนั่งถ่ายอธิบายอะไรบางอย่างนี่คือขอสั้นๆนี่คือคอนเทนต์ที่มันเชนมันเปลี่ยนฟอร์มมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยนั่งถ่ายตอนแรกคือเป็นบล็อกพอเป็นบล็อกเสร็จปั๊บมันไม่ใช่บล็อกนี่หว่ามันคือการนั่งก็นั่งแล้วนั่งถ่ายเลยแล้วก็แทนที่จะก็เปลี่ยนก็ไม่ใช่บล็อกละเป็นการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เลยเป็นขอสั้นๆเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะอธิบายเรื่องราว IT ที่เรารู้อยู่แล้วที่เพื่อนเราถามทุกวันอันนี้ต้องบอกว่าช่องมาได้ขนาดนี้ก็เพราะมีไอ้เก่งไอ้เก่งอยู่ไหนเอ่ย นู่นอยู่หลังสุด โอเคเพราะมีไอ้เก่งเนี่ยคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยผมก็เก่งจะเล่นเกมด้วยกันตลอดก็คือเอาละมาละไอ้เก่งก็นอนดึกผมก็ตอนกลางวันที่อเมริกาก็เข้า Discord มาก็คุยกันก็เล่นเกมกันไปพอเล่นเกมกันเสร็จก็นั่งคุยกันแล้วมันก็ถามไปเรื่อยเอ้ยนี่เป็นไงวะเออทําไมมันไม่ทําอย่างงี้วะเอ้ยทําไมเกมเซิร์ฟเวอร์มันเป็นอย่างงี้วะเอ้ยผมก็อธิบายมันไปเรื่อยๆนะสักพักนึงผมก็รู้สึกเอ๊ะถ้าไอ้นี่สงสัยทุกคนก็สงสัยถูกมั้ยผมก็เลยว่าอ้าวโอเคเรามาทำเป็นประมาณแบบขอสั้นๆดีกว่าเรามาอธิบายดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้คือช่วงขอสั้นๆซึ่งถ้าจะเห็นรูปนี้นะรูปนี้ขวาล่างเนี่ยจะเป็นแบบนั่งในอพาร์ตเมนต์ที่ถ่ายแล้วนะครับคือทุกคนดูทุกคนว่าผมพูดประมาณแบบ5นาที6นาทีทุกคนว่าผมถ่ายกี่ชั่วโมงทุกคนชมบอกโอ้พี่อามครับพี่อามพูดไม่แบบว่าไม่ติดขัดเลยนะครับก็แย่ละวันความลับไปแตกวันไหนรู้ปะก็คือว่าวันนั้นไอ้เก่งมันเข้า Discord มาแล้วผมลืมออกจาก Discord ไว้แล้วผมก็ไปนั่งถ่ายไอ้ขอสั้นๆนี่แหละก็คุยกันตอนเช้าว่าเออเดี๋ยวกูไปถ่ายคลิปวันนี้มีลูกค้าเข้าป่ะใช่ปะผมก็ตั้งกล้องถ่ายประมาณ 2-3 ชั่วโมงเวลาที่ผมถ่ายขอสั้นผมนั่งอย่างนี้นะประโยคเดียวนะครับ10เทคผม10เทคเวลาคนทำ YouTube พี่ปุ่มเป็นไหมเป็นคือแบบบางทีแบบลิ้นมันพันกันแผลอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็แล้วยิ่งมันพันกันแล้วยิ่งมันเหนื่อยนะมันก็ยิ่งแผลแล้วมันก็ต้องถ่ายก็เลยเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็เวิร์กอยู่หมายถึงว่าผมคิดว่ามันก็ดีแต่ว่าที่สำคัญก็คือผมไม่มีสคริปต์อะดิขอสั้นๆเนี่ยไม่มีสคริปต์เลยทุกคนมานั่งโอเคครับวันนี้ผมจะทำเรื่องUSB ผมมานั่งสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมนายอาร์มนะครับและขอสั้นๆในวันนี้เป็นเรื่อง USB แล้วไงต่อผมคิดคอนเทนต์ตอนที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยจริงๆมันประมาณว่าแบบโอเคเราต้องเล่าเรื่องแบบเราต้องเล่าเรื่อง USB หนึ่งคืออย่างงี้มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสคริปต์สักทีเดียวถูกไหมก่อนที่จะมานั่งเนี่ยต้องไปอาบน้ำกันไปอาบน้ำกันอาบน้ำแล้วเราคิดว่าโอ้เคยคิดบทในหัวโอเคครับเราจะต้องเล่าตั้งแต่ USB 1 2 3 4 USB C port แล้วเรื่องพอร์ตมันเป็นยังไงว่าเสร็จแล้วมานั่งถ่ายแล้วก็เลยจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแคนดิดผมคิดว่ามันค่อนข้างสด
ราะว่าผมคิดทีละประโยคแล้วประโยคต่อไปผมก็คิดผมก็ไม่รู้ว่ามันออกมาต่อแล้วออกมาเป็นรูปธรรมแบบนี้ได้ยังไงแต่นี่คือการทำงานในสมัยนั้นครับก็ขอทั้งสั้นทีนี้ยุคต่อมาเฮ้ยเราใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วนะนายแนว 1.0 ครับเออเมื่อกี้แนว 1 อ๋อโทษโทษแนว 2.0 แนว 2.0 เนี่ยคือเป็นตัวผมเป็นตัวผมที่สุดแล้วคือหลังจากที่ผม discover ว่าเราสามารถที่จะเอาไฮไลท์ไลฟ์มาตัดลง YouTube ได้แล้วผมคิดว่าเฮ้ยจริงเหรอวะคุณจำได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นยุคแบบในอาร์มเบต้าหรือในอาร์ม 1.0 น่ะคุณจะรู้ว่าแบบสมัยก่อนผมแยกเพอร์โซนาผมใน YouTube กับผมใน Twitch ไม่เหมือนกันใน YouTube ก็จะแบบว่าสวัสดีครับผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาอย่างนี้นะครับใน Twitch เป็นไง แม่ก็ไม่รู้หรอกเพราะแม่ไม่ดู Twitch วันนี้มันคุณพ่อคุณแม่ผมมาด้วยนะครับดังนั้นกูพูดอะไรมากไม่ได้แชทคือเราแยกเพอร์โซนากันใช่ไหมเพราะเราคิดว่าเออมันต่างกันนะคือเพอร์โซนาของเราก็น่าจะเป็นแบบคนดูน่าเชื่อถือ IG อะไรอย่างงี้ใช่ไหมในขณะที่เพอร์โซนาทวิชเนี่ยเป็นตัวเองแล้วเราคุยกับคอมมูนิตี้มากกว่าแล้วจริงๆแล้วผมชอบคอมมูนิตี้มากกว่าผมชอบที่จะได้คุยกับทุกคนในตอนที่ผมไลฟ์มันสนุกอะคนนี้อยู่ไหนนี่ซับสไครเบอร์คนแรกในทวิชตอนนี้เลิกซับหรือยังเนี่ยคือมันต่อแต้มแล้วมันเป็นพวกชาวแบบวัยรุ่น Twitch อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะมันสนุกแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าเฮ้ยบางเรื่องที่พูดใน Twitch แล้วแชทก็จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าตัดลง YouTube นะพี่ต้นข่าวจะรู้ใช่ป่ะเฮ้ยเรื่องนี้น่าตัดลง YouTube อ่ะตัดปรากฏว่าเฮ้ยยอดวิวมันได้เราก็เอ๊ะโอเคแล้วมันง่ายกว่าด้วยใช่ป่ะสําหรับผมอ่ะคือผมรู้สึกว่าไอ้ขอสั้นๆที่เราเตรียมทุกอย่างมาอธิบายทุกคนมันดูเหมือนกับว่าผมอยู่ข้างบนนั้นแล้วผมอธิบายให้กับเนี่ยออเดียนซ์แบบเนี้ยอยู่มันอยู่ในทีวีมันฟอร์มอลไปในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นไลฟ์อ่ะเฮ้ยพวกมึงมาล้อมวงเฮ้ยเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างงี้เออแล้วมันก็สามารถที่จะทําอะไรคือถ้าเกิดว่าเป็นขอสั้นๆเนี่ยมันพลาดได้ไม่มันพลาดไม่ได้มันจะแบบว่าส่วนบูเปอร์อะไรตัดทิ้งถูกมั้ยถ้าเป็นไลฟ์เนี่ยเราก็ทำไปเลยเราพูดเออมันมีความผิดพลาดแต่ว่ามันมีความเป็นกันเองแล้วมันไม่เกรงเลยนี่คือในอาร์ม 2.0 ที่ผมค้นพบตัวเองวันนี้นี่แหละนี่คือทางรอดของผมจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนในอาร์ม 2.0 เนี่ยนะลองไปดูสไลด์ก่อนเดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆก่อนอันนี้2020-2021อ้าวทุกคนเราบอกอ้าวนี่คือเวอร์ชันปัจจุบันของพี่อาร์มแล้วทำไมถึงแค่2021ใช่ไหมเพราะว่ามันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนอันนี้คือ 2.0 นี่คือ 2.0 อันนี้คือคลิปที่อยู่ในช่วงในอาร์ม 2.0 มันก็จะเป็นคลิปประเภทไหนก็จะเป็นวันนี้ไลฟ์เรื่องอะไรดีวะอ๋อทำงานมาบ่นเลยแล้วกันโอ้ยแม่งเอ้ยวันนี้เจอบั๊กตัวนี่เป็นเรื่องแบบแคนดิดมากสตอรี่มันจะเป็นสตอรี่ที่แบบเพราะผมไม่มีเวลาเตรียมนะเพราะผมทำงานประจำทุกคนทราบใช่ไหมครับ ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ผมพาร์ทไทม์นะดังนั้นวันธรรมดาผมทำงานงั้นเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทำงานหรือเรื่องข่าว IT ต่างๆที่มันขึ้นมาในตอนนั้นหรือเกมที่เล่นในตอนนั้นเพราะว่าเวลามีประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือในอาร์ม 2.0 ทีนี้พอเป็นเวอร์ชันต่อมาผมเรียกว่าในอาร์ม 2.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันมันคืออะไรมันคือในอาร์ม 2.0 นั่นแหละแต่ว่าบวกน้อง C เข้ามาทุกคนไอ้น้อง C เนี่ยแต่ในนี้มีคนตอนนั้นถ้าเราสมัครไรเตอร์มีคนที่สมัครมาหลายคนอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับนั้นขอบคุณมากนะครับแต่ว่าน้องซีเป็นไรเตอร์ที่เราจ้างใช่ไหมซีเป็นไรเตอร์ที่เราจ้างคือผมจะให้ดูอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าอ้าวสปอยลืมสไลด์จริงๆน้องซีชื่อล้นนะครับทุกคนผมขอเสียงปรบมือให้กับล้นหน่อยครับ
ล้นคือคนที่เลือกเพลงมาให้นะครับทุกคนล้นเก็ตล้นเก็ตเราหมายถึงว่าจากเพลย์ลิสต์เมื่อสักครู่นี้เราไว้ใจได้เลยเอ้ยล้นไปหาเพลงมาเราดูแต่ละเพลงที่มันเลือกมานะครับขอบคุณมากตั้งแต่มีล้นมาเนี่ยคอนเทนต์เรามันไปได้ไกลขึ้นมากทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในอาร์ม 2.0 ทำงานยังไงแล้วในอาร์ม 2.1 ทำงานยังไงมันต่างกันมากแต่ว่ามาดูผลงานของล้นก่อนอันนี้คือไหนล่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมเราจ้างล้น9เดือนที่แล้วเราจ้างล้นมา9เดือนที่แล้วแล้วก็คอนเทนต์นี่คือ time stamp ก่อนที่จะเป็นงานที่มีล้นช่วยนะครับแค่เรื่องจ้างงานนี่ก็สนุกแล้วถูกไหมมันเป็น experience มันเป็นอะไรใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนมากอาจจะมีหลายคนที่สมัครเข้ามาใช่ไหมทีนี้มาดูผลงานกันคลิปในอาร์ม 2.1 เนี่ยผมเพิ่งรู้พี่เพิ่งดูเมื่อคืนล้นเฮ้ยมันคนละเรื่องกันกับในอาร์ม 2.0 เลยคุณดูนี่เราสามารถที่จะทำเรื่องราวที่มันซับซ้อนได้มากขึ้นเยอะนะครับเรื่องราวอย่างสตั๊กเน็ตใช่ไหมผมสามารถทำได้ด้วยตัวเองใช่แต่มันอย่าง2เดือนครั้งมั้งคอนเทนต์แบบเนี้ยเพราะว่างานประจำผมมันไม่สามารถที่จะมาแบบรีเสิร์ชอะไรแบบนี้ได้อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะรีเสิร์ช2สัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องไลฟ์แล้วเหมือนกันใช่ไหมมันก็ไม่ได้ดังนั้นมันก็ไลฟ์ชนไลฟ์ไลฟ์ชนไลฟ์ไลฟ์ชนไลฟ์อะไรที่ต้องรีเสิร์ชยาวๆเนี่ยผมทำไม่ได้นอกจากที่ผมจะแบบโฟกัสจริงๆครับตั้งแต่มีล้นเข้ามาเนี่ยมันช่วยผมได้เยอะมากล้นช่วยอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ว่ามันคือการรีเสิร์ชมันทำให้เราสามารถทำเรื่องลึกๆได้ทุกสัปดาห์มันจะมีอยู่เดือนนึงไหมที่เรียกว่าโกลเด้นมันหรือว่าเดือนทองคำเพราะว่าคอนเทนต์เราเดือดตลอดเวลาแล้วก็ทำงานกันแบบก็ใช้ได้อยู่นะนั้นแต่ว่าคอนเทนต์ลึกๆพวกนี้อย่างเช่นแกร็บอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมมันต้องรีเสิร์ชเยอะมากนะว่าเฮ้ยเขาได้เงินมาจากไหนเทคข้างหลังเป็นยังไงมันมีหลายเรื่องที่เราต้องดิสคัฟเวอรี่เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างการทำงานของพวกเราให้ดูนะใช่ไหมไม่เคยเห็นก็นี่คือในอาร์ม 2.1 เวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชันที่ผมชอบที่สุดเวอร์ชันที่ผมแฮปปี้ที่สุดนะครับโอ้โอเคอันนี้ผมจะเล่าให้ดูนี่น่าจะเป็นโปรเกรสของการเดินทางของช่องในอาร์มนะครับก็คือตั้งแต่เวอร์ชันอัลฟาเบต้า 1.0 2.0 2.1 นะครับตลอดการเดินทางผมมีพวกคุณอยู่ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปดูไอ้สไลด์นี้เนี่ยผมต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น Subscribe Like เรายูทูบเบอร์เรารู้ดีใช่ไหมครับด้านหน้ารู้ว่ามันสำคัญจริงๆตัวเลขนะครับที่มีคนเข้ามาดูหรือว่าคนที่แบบทุกคอมมูนิตี้เราน่ารักที่ซื้อของสปอนเซอร์นะครับพอเรามีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าล้นมีความสำคัญกับเรามากขนาดไหนใช่มั้ยเราสามารถที่จะจ้างคอนเทนต์ไรเตอร์ได้แล้วเราก็ทำคอนเทนต์ที่ดีขึ้นมาได้อันนี้ต้องทุกคนต้องขอบคุณมากนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับสไลด์นี้ครับแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังก็คือการเดินทางของช่องนี้นะครับผมจะบอกว่าโอเคตั้งแต่อัลฟาเบต้า 1.0 2.0 2.1 เนี่ยคือความเป็นตัวตนของผมมันเข้าใกล้ตัวจริงผมมากที่สุดใช่ไหมอย่างอัลฟาอย่างเงี้ยผมก็สตาร์คราฟคือผมคิดว่าผมเป็นแค่เป็นคนพูดเก่งที่เล่นสตาร์คราฟเฉยมันก็ทำงานได้ระดับนึงเบต้าก็ผมเป็นคนพูดเก่งที่เล่นเกมเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าก็ผมก็ไม่ได้เล่นเกมเก่งอะไรหรอกใช่ไหมพอมันเป็น 1.0 ปั๊บเนี่ยผมว่ามันเริ่มอะไรบางอย่างมันเริ่มคลิกในตัวผมแล้วบอกเฮ้ยเว้ยอันนี้แหละคือเราแข็งหมายถึงว่าเรื่องของความรู้ที่เราเอามาพูดใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้เราพูดเก่งแล้วพอมา 2.0 เนี่ยนะครับโหเพอร์เฟกต์เลยเราพูดเรื่องที่เราแข็งเราพูดเก่งแล้วเราไม่ต้องเซตกล้องด้วยโอ้โหสบายมากแล้วก็ผมลืมอาจจะลืมช่วงระหว่าง 2.0 ถึง 2.1 ไปสปอนเซอร์นะครับผมออฟตัสเกเน่นะครับผม2เจ้าแรกเฮ้ยคือถ้าเกิดว่าไม่มีสปอนเซอร์วันนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเดินทางเรามาไม่ถึงตรงนี้จริงๆนะครับมันเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างมันจะเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าฮะเราสามารถขายของโง่ๆได้หรอวะ
ทุกคนหลังจากจุดนี้มันคือความสบายใจนะครับคือว่าอุ้ยจะยาวไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ในสไลด์ด้วยแต่แวะอีกแล้วคืออย่างนี้เราเป็นยูทูบเบอร์มันต้องมีแบบเขาเรียกว่าแบบรายได้เข้ามาใช่ไหมครับเราต้องรับสปอนเซอร์แหละทีเนี้ยพอเป็นสปอนเซอร์ปั๊บเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแบบเขาจะมีบรีฟมาทำไมเขาจะมีบรีฟมาเขาอยากขายของแบบไหนคีย์เมสเซจของเขาคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ต้องขายแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันยังเป็นการขายแบบเก่าๆก็คือแบบคีย์เมสเซจต้องครบนะภาพต้องมาครบนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับซึ่งเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ถูกต้องหมายถึงว่าสำหรับผมเองนะมันเราไม่ใช่แอดทีวีเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนดูอ่ะจะต้องสบายใจในการดูคอนเทนต์เราแบบว่าสปอนเซอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องไม่รู้สึกแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะเป็นแบบว่าเอ้ยเราไหลไปเนียนๆนะครับดังนั้นก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นจุดแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นผมว่า turning point ของผมนะคือเครื่องกรอง Xiaomi Air Purifier ทุกคนพาผมไปนะผมไม่ได้ไปเองวันนั้นก็คือเล่นกันใหญ่เลยบอกว่าโอ้ยพี่ครับผมถ้าเกิดผม10,000บิตเนี่ยพี่เอาไอ้นี่มาเปิดให้ผมไหมครับเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็ออฟตัสก็อยู่ในแชทออฟตัสก็อยู่ในแชทออฟตัสก็แบบว่าโอ้เอาแว่นเราแข็งแรงนะครับแข็งแรงเราปาใส่เลยซึ่งของเขาแข็งแรงจริงใช่ป่ะแล้วไอ้แบบเนี้ยพออะไรคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบเออเว้ยใช่ไหมมันไม่ฝืนอ่ะนั้นผมคิดว่าวันนั้นอ่ะผมแบบฮู้ใช่แล้วล่ะนี่คือแนวทางของเราเราจะสามารถที่จะแบบว่าเออแบบเล่นๆได้เพราะว่าตอนนี้คอมมูนิตี้เข้าใจใช่ไหมว่าเออนี่เราหยอกสปอนเซอร์เล่นๆเฉยๆสปอนเซอร์อาจจะแบบเฮ้ยหยอกแรงไปนะครับ แต่ผมรักสปอนเซอร์ทุกคนนะครับโอเคกลับมาที่สไลด์นี้ดีกว่าคืออย่างสไลด์นี้เนี่ยก็คือว่ามันเข้าใกล้ตัวผมมากผมไม่ต้องเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรุงแต่งอะไรใช่ไหมมันคือตัวผมอะแล้วมันมีความสำคัญก็คือว่ามันลดแรงเสียดทานในการทำงานของผมไปเยอะมากอันนี้ผมแชร์ก็คือว่าพอแต่ก่อนเนี่ยพอผมตั้งกล้องต้องทำขอสั้นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเค5ชั่วโมงของชีวิตกูจะต้องหายไปใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือเวลาทำคอนเทนต์ออกมาก็มีความสุขนะแต่ว่ามันใช้เวลาครับมันใช้เวลาแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันมีแรงเสียดทานนิดหน่อยแบบเอาอีกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือพอมาเป็นไลฟ์ปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเจอเพื่อนเสาร์นี้เดี๋ยวเรามาเจอคอมมูนิตี้เราเสาร์นี้เดี๋ยวเรามาเจอวันคอมมูนิตี้เราพุธนี้มันกลายเป็นว่า looking forward เพื่อที่แบบเฮ้ยโอเควันนี้มีเรื่องมาเล่าให้แชทวันนี้แบบเฮ้ยเรื่องนี้อยากเล่ามากเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันลดแรงเสียดทานในการทำงานของผมไปเยอะแล้วก็มันใกล้กับคอมมูนิตี้มากขึ้นผมไม่รู้ว่าพวกคุณรู้สึกไหมแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนกับเราล้อมวงกันอะแล้วเราก็คุยกันใช่ไหมผมรู้สึกอย่างนั้นนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษในจุดที่ผมอยู่ตอนนี้แล้วผมแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเคคอนเทนต์มาจากไหนผมพยายามจะเล่าว่าเอ้ยคือมันมีหลายพาร์ททุกคนก็คือว่าคอนเทนต์ถ้าเกิดว่าเป็นในอาร์ม 1.0 เนี่ยมันก็จะมาอีกแบบนึงคอนเทนต์ถ้าเป็นในอาร์ม 2.0 2.1 จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันมาจากไหนผมมีเค้าเรียกว่าเป็นประโยค Horror Story ใน3ประโยคของผมที่ผมเวลาจะคุยกับเก่งนะครับมันก็จะมีเพื่อนเสาร์นี้ไล่เรื่องอะไรวะไอ้เก่งเป็นเมเนเจอร์ผมใช่มั้ยครับมันก็จะแบบเฮ้ยเพื่อนเสาร์นี้ไล่เรื่องอะไรอ่ะว่าเอ้ยไม่รู้อ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่างานก็ยุ่งใช่มั้ยยังไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่ามันก็จะ follow up ด้วยประโยคต่อมาก็คือลูกค้าถามก็คือรับงานมาแล้วก็เฮ้ยเพื่อนมันยังไม่ได้เลยว่ะคอนเทนต์อ่ะมันยังไม่เสร็จอ่ะมันยังไม่horror story ประโยคที่3ก็คือวันนี้มันสุกครับสปอนเซอร์ผมไม่รู้ว่าอยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีหลายครั้งมาก
ในอาร์ม 1.0 นะครับว่าโอเคเราจะไลฟ์เรื่องนี้แหละโปรดักต์เป็นตัวนี้นะแต่ว่าคุณอาร์มจะขายยังไงคะคุณอาร์มก็แบบว่ามันยังหาไม่เจอคือเวลาผมจะขายนะผมจะแบบว่าเฮ้ยเรื่องราวมันจะต้องมันประมาณนี้แล้วก็ไล่มาแล้วก็เซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยใช่มั้ยของสปอนเซอร์ก็จะแบบค่อยๆออกมาให้มันนิ่มนวลที่สุดเรายังหาเรื่องความนิ่มนวลตรงนั้นไม่เจออ่ะมันก็ไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนในอาร์ม 1.0 ก็คือก่อนขึ้นไลฟ์เนี่ยคอนเทนต์เพิ่งเสร็จสปอนเซอร์ก็งงสปอนเซอร์จะชอบถามว่าส่งเอาท์ไลน์ให้หน่อยได้มั้ยคะสักก่อนล่วงหน้าสัก2สัปดาห์ไอ้เก่งจะเขียนโนถ้าเกิดว่าคุณเห็นในเรทการ์ดของผมนะครับตอนนั้นนะจะเขียนว่าไม่มีการส่งเอาท์ไลน์ล่วงหน้าคุณกำลังรับใน Arm Experience ใช่มั้ยแต่ผมต้องขอโทษแต่ว่าผมคิดว่าพอตอนมันออกมาผมว่ามันก็กลมกล่อมดีนะผมคิดเองนั่นคือใน Arm 1.0 นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไอ้น้องใช่มั้ยอ๋อ คือผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นวันไนท์มิราเคิลทั้งหมดจริงๆผมไลฟ์วันเสาร์วันเดียววันศุกร์เย็นผมเลิกงานผมนั่งอ่านใช่ไหมเตรียมไลฟ์วันไนท์มิราเคิลแล้วก็คอนเทนต์วันไนท์มิราเคิลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก็จะมี2คลิปนี้เป็นวันไนท์มิราเคิลเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพี่วัวอยู่ในห้องนี้พี่วัวเนี่ยเป็นซิลฟ์โรสนะผมขอเผาพี่วัวนิดเดียวคือพี่วัวเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ที่แบบว่าจังหวะแบบว่าไม่ค่อยตรงกับผมเท่าไหร่หมายความว่าไง หมายความว่าพี่วัวเข้าเดือนนี้ปั๊บคอนเทนต์ก็โอเคพอพี่วัวออกปุ๊บคอนเทนต์ดังปังเปี้ยงปุ้งปังพี่วัวก็มาถามผมว่าทำไม why ผมก็แบบไม่รู้แล้วนี่ไม่ใช่รอบเดียวพี่วัวจะเข้าเดือนนี้ออกเดือนนั้นออกเข้าเดือนนี้ออกเดือนนั้นอะไรเงี้ยแล้วคือพี่วัวก็คือโดนเดือนที่ดาวตลอดอะไรเงี้ยจนกระทั่งคอนเทนต์นี้ซิลฟ์โรดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของพี่วัวครับเป็นเรื่องของ VPN อ๋อพี่วัวสปอนเซอร์เรามาหลายรอบมาก VPN แบบขอสั้นๆ VPN แบบนั้นทำงานยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือวิธีการคือผมบอกคือเวลาที่ผมทำงานเนี่ยเรื่อง VPN เนี่ยเราเล่าไปแล้วหลายเรื่องหลายรอบมากเราเอามาไลฟ์อีกรอบมันก็ซ้ำดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดทุกคนฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะผมเอาเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับ VPN มาเล่าเลยดีกว่านะแต่ว่าเรื่องราวที่เอามาเล่าเกี่ยวกับ VPN คือเป็นเคสที่ใช้ VPN แล้วโดนจับนะฮะแล้วเราก็รู้ตัวตอนที่เรากำลังไลฟ์อยู่นั่นแหละฮะนี่คือในอาร์มเอ็กซ์พีเรียนครับแต่ว่าเรื่องมันสนุกไหมมันสนุกนะผมคิดว่าเรื่องซิลโรสเนี่ยเป็นมหากาพย์ที่จริงๆเราเล่าไม่หมดเลยนะคือเรื่องราวมันยิ่งเยอะกว่านั้นอีกแต่ว่าเวลาที่เราเอาคอนเทนต์มาเล่าเนี่ยมันก็จะต้องตัดแล้วก็มันมีวิธีแต่ผมเล่าให้ฟังอีกอันนึงเนี่ยคือเปกาซัสรู้สึกว่าเราจะมีเรื่องนี้นะมีสไลด์เรื่องนี้แยกแต่จะเอาให้ดูว่าเราทำงานเรื่องเปกาซัสยังไงเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเราค่อนข้างภูมิใจนะผมเก่งล้นเราค่อนข้างภูมิใจมากเราทำเรื่องนี้เสร็จใน1คืนแล้วออกมาแบบอ๋อโอเคผมโกงนิดนึงคือจริงๆเปกาซัสผมรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงคอนเทนต์ผมมายังไงใช่ไหมเวลาที่ผมเลือกคอนเทนต์อะมันมีอยู่3อย่างมีสปอนเซอร์เข้ามาอันเนี้ยขายขนมเหรอขนมขายไงดีวะผมอะจะเป็นแบบว่าเวลาเก่งว่าเฮ้ยสปอนเซอร์เจ้านี่เข้าเฮ้ยผมมันจะรู้กันต้องขายไงวะถ้าคิดมุกขายได้ถึงจะรับเป็นประมาณนี้นะครับเฮ้ยมีมุกขายเอามีมุกขายรับมาไม่มีมุกขายดึงไว้ก่อนยังไม่มีเผื่อนึกออกทีหลังใช่ไหมแล้วก็ข่าวในตอนนั้นสายแลนหรือว่าจะเป็นสายชาร์จหรือว่าจะเป็นการเมืองใช่ไหมข่าวตอนนั้นซึ่งแบบเฮ้ยโอเคเรื่องนี้กำลังมาทำเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันไหนมีละเคลื่อนเรื่องรีเซิร์ชไม่ได้ใช่ไหม
นะเรื่องรีเซิร์ชไม่ได้แล้วก็จะมีสิ่งที่ผมเรียกว่า pre-story pre-story เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเคยเห็น Discord หลังบ้านนายอาร์มตอนคืนวันจันทร์สัก 4-5 ทุ่มก็จะมีคนอยู่ในนั้น3คนมีผมมีเก่งมีล้นเราก็จะมาดิสคัสกันว่าเราทำเรื่องอะไรดีวะมาเราลิสต์มาเลยคำถามที่เราเรื่องนี้น่าสนใจลิสต์ไว้เฮ้ยบูทูธทำงานยังไงเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกมใหม่CS:GO CS2 ออกมาติ๊กเลดเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องที่อยู่ในพรีสตอรี่จริงๆที่เรากำลังทำอยู่ใช่ไหมมันจะมีซอสมาประมาณนั้นอีกอันนึงที่ไม่ได้เขียนไว้ในสไลด์คือแชทกูไปเที่ยวมาไม่ได้ตั้งใจเลยก็หมายความว่ามันไม่มีคอนเทนต์ทุกครั้งได้ยังไงใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมปลดคำสาปตรงนั้นละนะขั้นตอนต่อมาเนี่ยคือขั้นตอนที่ผมเรียกว่า discovery คืออะไรอ่ะปักมาเรื่องนึงไอ้สายชาร์จนี่ไอ้สายชาร์จแฮกนี่มันมีประเด็นอะไรวะมันมีประเด็นอะไรที่เราต้องน่าทำมีประเด็นอะไรที่ต้องเป็นเราทั้งที่เรารู้สึกว่าหมายความว่าเล่าเฉยๆก็ไม่ได้นะคือผมมาเล่าเรื่องโดยที่ผมไม่ได้เอาความถนัดของผมเข้าไปใส่อ่ะผมก็จะไม่เล่าผมจะไปเรื่องอื่นนะเพราะว่าเรื่องไหนไม่ถนัดจะเล่าทำไมเล่าแต่เรื่องที่ถนัดใช่ไหมโอเคสายชาร์จเนี่ยมันมีมาอย่างนี้นะเราก็ส่งในรถก็จะมาคุยกันโอเคพี่เรื่องสายชาร์จนะยังไงผมก็จะมีคำถามเฮ้ยสายชาร์จนี้ซื้อที่ไหนมีกี่ยี่ห้อเฮ้ยแล้วราคามันเท่าไหร่เอามาใช้จริงได้ไหมใช่ไหมแต่ว่าในอย่างในเคสที่เราใช้คือกูซื้อได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะเป็นคำถามเราจะยิงคำถามก่อนมีประเด็นอะไรให้เล่าแล้วที่ผมจะชอบถามล้นเลยก็คือว่า punch line มันอยู่ตรงไหนเรื่อง punch line ของเรื่องนี้มันคืออะไรวะที่แบบว่ามันพีคที่สุดของเรื่องนี้มันคืออะไรใช่ไหมแล้วเราจะค่อยๆสร้าง story ออกจาก punch line ตรงนั้นประมาณนี้ซึ่งเรื่องที่จะยกตัวอย่างเรื่องที่มี punch line เยอะมากๆก็คือ stucknet มันพีคแล้วมันพีคอีกแล้วมันพีคไปเรื่อยๆอันนั้นคือเรื่องราวที่ผมเรียกว่านั่นคือคอนเทนต์ทองคำนั่นคือเรื่องที่เล่าเนี่ยยังเล่าต่อได้อีกชั่วโมงนึงเลยนะสตั๊กเน็ตเรายังมีคอนเทนต์เหลืออีกเลยนะแต่ว่าโอเคเราพอละแต่ว่ามันเรื่องที่ดีจะเป็นแบบนั้นมีหลายพันช์ไลน์แล้วก็เอามาเล่านะครับนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการรีเสิร์ชใช่ไหมแบบว่าโอเคเรารู้คร่าวๆแล้วว่าเรื่องเนี้ยมันพีคตรงนี้แหละมันพีคตรงนี้แหละทีนี้เราจะเอาอะไรมาเสริมมันเอาอะไรมาเสริมมันอย่างเรื่องอะไรเดียซิลิคอนวัลเลย์แบงก์อย่างเงี้ยซิลิคอนวัลเลย์แบงก์เนี่ยโอเคแบงก์มันล่มแล้วไงวะคือแบงก์มันล่มจากอะไรมันล่มเพราะอะไรแล้วสาเหตุกลไกที่แท้จริงของการล่มเนี่ยมันคืออะไรเราเข้ารีเสิร์ชเลยใช่มั้ยพอเรารีเสิร์ชมาปุ๊บอ๋อมันเป็นอย่างงี้มันมีกี่แบงก์ที่ล่มไปมันมีอย่างงี้เสร็จแล้วเราเอามาเรียงว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ยังไงให้คนดูที่ไม่เข้าใจอะไรเลยสามารถที่จะเข้าใจไปกับเราได้นี่คือขั้นตอนต่อมาที่ผมเรียกว่าบีบคือการผมเรียกว่าทอเราทอเรื่องเข้าด้วยกันประมาณว่าแบบเฮ้ยการที่เราจะมาถึงพันช์ไลน์ตรงนี้ได้เนี่ยเขาต้องเข้าใจก่อนนั้นมาก่อนใช่ไหมเราก็ปูอันนี้มันก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกใช่ไหมมันก็เป็นสไตล์การเล่าเรื่องของผมเท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าก็เราก็พยายามแล้วถามว่าเล่าได้ดีกว่านี้ไหมก็อาจจะมีวิธีการเล่าได้ดีกว่านี้แต่ว่านี่คือการทำงานคร่าวแล้วก็ออกมาเป็นไลฟ์ใช่ไหมซึ่งก็มีบางครั้งที่ไลฟ์ออกมาแล้วไม่เหมือนที่รีเสิร์ชมาเลยพี่อามพูดอะไรวะไอ้รถก็มีเหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าข้อมูลที่รีเสิร์ชมาบางทีมันไม่มีพันช์ไลน์มันไม่มีอะไรเราก็จะพยายามเอ้ยตรงนี้น่าสนใจเน้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับนี่คือขั้นตอนการทำงานของช่องเราตอนนี้ทีเนี้ยในตัวอย่าง pre-story ใช่ไหม pre-story เราก็จะเขียนไว้เราก็จะลิสต์กันไว้เลยใน Trello ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยอย่างตอนนั้นมันเป็นเรื่องของ smart thing ใช่ไหมอุ้ย IoT สมัยก่อนที่อุ้ยฮิตกันจังเลยตอนนี้เป็นยังไงระบบเป็นยังไงใช่ไหมครับเรื่องของ security ของ smart thing อะไรเงี้ยเฮ้ยน่าสนใจปะน่าสนใจแหละพูดเองตอบเองใช่ไหมเรื่อง Y2K เห็นไหม Y2K ที่เราทำไปแล้วถูกไหมก็จะมีประมาณนี้อ่ะเราจะมีแผงหน้าจอการ์ดจอ LED OLEDการ์ดจอ Nvidia เอาไปขุดเหมืองแล้วมันห้ามขุดเหมืองยังไงใช่ไหมนี่คือพรีสตอรี่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยวันไหนที่เราไม่มีคอนเทนต์จะลงเราก็จะมาเลือกจากพรีสตอรี่ตรงนี้ว่าเฮ้ยอ่ะเอาละวันนี้อันนี้ออกว่ะ subscription business model ก็อันนี้จริงๆมันสามารถแตกจริงเราแตกพรีสตอรี่นี่เป็น3 4เรื่องเป็นซีรีส์ด้วย3มันคือสตาร์ทอัพซีรีส์ที่เราพูดถึง Grab ที่เราพูดถึง Uber ที่เราพูดถึง Airbnb ใช่มั้ย
มันก็จะเป็นไอเดียตอนนี้ตอนที่เราทำ pre-story นะครับอันนี้แหละทีนี้ตอนที่เราคราฟงานคราฟคอนเทนต์เนี่ยมันสนุกตรงนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าช่องเราอะคราฟคอนเทนต์ขึ้นมายังไงใช่ไหมมันก็จะเริ่มจากเราเลือกเรื่องที่เราจะเล่าเสร็จแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเลยว่านี่คืองานของล้นที่ทำมาเอาสไลด์มันมาเลยนี่คือสิ่งที่ผมอ่านก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์นี่คือเรื่องชิปขาดตลาดใช่ไหมนี่เป็นเรื่องที่เลือกเรื่องนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมชิปมันขาดตลาดวะแชทคือมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคนนี้บอกอย่างนั้นคนนั้นบอกอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องปกติเรื่องที่เลือกมาเนี่ยผมจะทราบรายละเอียดหน่อยอย่างน้อย 30% แล้วเอามาทำต่อแต่ว่าชิปช็อตเทรดเนี่ยคือศูนย์เลยมันคืออะไรแต่เรารู้ว่าชิปผลิตยังไงอันนี้คือขาของผมที่จะเข้าไปว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยผมมีความถนัดด้านนี้ผมรู้ว่าชิปผลิตเป็นยังไงทีนี้ก็เอามาคุยกันชิปช็อตเทรดแต่ว่ามีสปอนเซอร์ด้วยสิจำได้ไหมคือสปอนเซอร์คลิปนี้แต่ผมเล่าให้ฟังมันคือโดริโทสกรอบไม่เหมือนใครอ่ะขอโทษนะไม่มีใช่ไหมโดริโทสอยู่นี่คืองี้โดยทั้งเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เราจะทำไลฟ์คอนเทนต์เนี่ยนะครับเราจะขายแบบโอเคครับไลฟ์นี้ครับเรื่องนี้ครับแต่ว่าโดยทั้งนี่มาแปลกเขาบอกว่าผมขอสัก3ไลฟ์แล้วกันฮะ3ไลฟ์เรื่องอะไรเรื่องขนมอะโอเคอันนี้เนี่ยเป็นความจีเนียสของพวกเรานี่แหละใช่ไหม ชมตัวเองซะเลยคืองี้สโลแกนเขาคือกรอบไม่เหมือนใครวะมันมีกรอบอะไรบ้างวะเราจะตีความว่ากรอบนี่เป็นยังไงเราจะกรอบแบบว่าเอ้ยคลิปแรกที่ออกคือถ้าเกิดทุกคนจำได้มันคือทางเลือกในเกมไม่มีจริงจำไหมคลิปนั้นเนี่ยก็จะเป็นว่าเกมเรามีหลายทางเลือก multiple choice อะแต่ว่าเราเลือก choice อะไรอย่างนั้นนี่คือกรอบแบบหยาบมากคือตีความกรอบแบบหยาบมากสปอนเซอร์ก็แบบคือจะคุยกันว่ามึงว่าได้ไหมวะถามไม่เก่งมึงว่าได้ไหมถ้าเกิดไปขอเขาแบบนี้ได้แหละได้โอ้ได้แล้วมันก็กรอบมันก็ถูกอยู่แต่ว่าเราก็คิดมุกขายเขาไปด้วยใช่ไหมแบบว่าทางเลือกอย่างตั้งแต่ปกคลิปแล้วคุณจะเลือกโดริโทสรสอะไรระหว่างฮอตชิลลี่กับฮอตชิลลี่ใช่ไหมมันก็ทายอินประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่างานนั้นออกมาโอเคโอ้โล่งใจได้1สัปดาห์ต้องขายโดริโทสสัปดาห์ที่2เอาวะเรื่องอะไรดีวะชิปเอาไมโครชิปไหมพี่เพราะว่าเอาเรื่องชิปเอ้ยเองว่าได้มั้ยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผมที่พูดขึ้นมาใน Discord วันนั้นว่าไอ้โดริโทสนี่มันเป็นชิปป่าววะหรือเป็นแกวะลนให้เครดิตกูแล้วกันก็คือว่าเอ้ยมันเป็นชิปก็เอาเรื่องชิปคอมพิวเตอร์กับโดริโทสแล้วทุกคนก็ถามกันว่าได้เหรอวะก็ชิปไงก็ใกล้เคียงอยู่นะสปอนเซอร์ไม่รู้ตอนที่จะไลฟ์อะใช่มั้ยเราไม่ได้เสนอเขาเราบอกโอเคครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมทำเรื่องนี้เราสปอนเซอร์ขึ้นเลยนะครับปรากฏว่ามันเป็นความเดี๋ยวให้ดูนี่คือบีฟที่ลนทำไม่ต้องอ่านตั้งใจอ่านขนาดนั้นแต่มันเป็นอย่างนี้คำครั้งแรกที่เรามานั่งกันคือเรื่องนี้เราไม่รู้เลยเราไม่รู้ว่าแบบมันขาดตลาดเพราะอะไรผมก็จะยิงคำถามเลย1 2 3 4อ่ะชิปช็อตเทรดไทม์ไลน์มันเป็นยังไงวะมันเรื่องราวตอนนี้มันเป็นยังไงมันเริ่มมาจากอะไรมันคลองสุเอตหรอวะหรือว่ามันเทรดวอร์มันอะไรวะไปหามาดิเห็นไหมสองก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุดิบมันมาจากไหนมันเป็นพวกจีนแบนการเอ็กซ์พอร์ตหรือเปล่าไปหามาดิใช่ไหมหรือว่ามันเป็นเพราะว่า mismanagement ของบริษัททำชิปใช่ไหมมันก็ไปหามันนี่คือคำถามปลายเปิดของเราใช่ไหมแล้วมันกระทบใครบ้างมันกระทบแบบส่วนใหญ่ที่เจอกันที่เราจะรู้กันคือรถมาช้ามากใช่ไหมตอนนี้ยังรอรถกันอยู่เลย5เดือน6เดือนใช่ไหมเพราะว่าชิปมันขาดตลาดมันขาดตรงนั้นโอ้โหเราก็โอ้ยลองไปดูซิว่ารถมันแล้วพอมันขาดตลาดแบบนี้แล้วมันมีวิธีแก้ไหมคำถามที่ทุกคนจะมีก็คือว่า
เอ้ยชิปคอมพิวเตอร์โคตรแรงเลยทำไมไม่เอาไปใส่อ่ะใช่ไหมเราทำไมเราต้องไปใช้ชิปเก่าๆรถทำไมมันไม่อัปเกรดอันนั้นก็คือคำถามที่เราถามขึ้นมาใช่ไหมครับเกมคอนโซลการ์ดจอขาดตลาดอันนั้นเรารู้เรื่องนี้เรารู้ใช่ไหมนี่คือคำถามแล้วก็มันก็จะเป็น reference ที่ล้นหามานะครับนี่พี่จะถามอย่างนี้เลยทำไมชิปถึงขาดตลาดเอาสำนักข่าวมาเอาวันที่มาแล้วก็เขาสรุปว่าอะไรสำนักข่าวเราเอาข้อมูลมารวมกันใช่ไหมทีนี้นี่คือคำถามของผมที่ถามไปล้นตอบกลับมาก็จะเป็นประมาณว่าอ๋อขอโทษมันจะมีช็อตที่เราต้องขายสปอนเซอร์ด้วยดังนั้นไทอินก็คืออ่ะโอเคครับคลิปนี้เราจะไทอินเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าพี่คนนี้ถ้าเกิดทุกคนไม่รู้ทุกคนจำคลิปนี้ได้ไหมก็คือว่าเราพูดเรื่องชิปกันอยู่แล้วสุดท้ายก็คือมาผลิตตัวรีโทสกันเลยอันนี้คือความคิดในรถนะครับขอบคุณมากขั้นตอนการผลิตชิปพอดีใช่ไหมมันมีจุดเข้าพอดีแต่ว่าจริงๆนี่คือเนื้อหาที่รถเตรียมมาคำถามคือชิปมันผลิตยังไงวะใช่ไหมมันทำไมมันถึงเป็นวงกลมคำถามจากแชทวันนั้นทำไมมันถึงเป็นวงกลมว่าเวเฟอร์ใช่ไหมแล้วตอนนี้เทคโนโลยีในการผลิตชิปมันมีอะไรบ้างแล้วมันไปตันที่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่ล้นหามาแล้วทุกอย่างมี reference หมดนะครับเนี่ยก็จะมีตัวอย่างมีภาพประกอบล้นแบบถ้าเป็นวิดีโอล้นก็จะแคปมาให้ว่าเนี่ยพี่ตรงนี้นะ time stamp ประมาณนี้นี่ไปดูผมก็จะอ่านเรื่องพวกนี้แหละแล้วก็มันจะเป็นถ้าเกิดเป็นเรื่องผลิตชิปอะไรเงี้ยผมก็พอทราบอยู่แล้วผมก็จะแบบอ๋อโอเคอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ลึกไปอันนี้ตื้นไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมาเลือกใช่ไหมก็อธิบายมาเลยนะว่าแบบโอเคตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอะประวัติศาสตร์ IC มายังไงตอนนี้เป็นยังไงอันนี้คือมันจะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่ผมรู้อยู่แล้วผมก็จะบอกลุงว่าเอ้ยเรื่องนี้พี่ได้ไปเอาเรื่องที่พี่ไม่รู้มาก็ส่วนใหญ่แล้วในสไลด์เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ผมไม่ทราบผมยังไม่ได้อ่านก็จะไปหาเตรียมมาให้แล้วผมก็จะอ่านก่อนการขึ้นไลฟ์แล้วผมก็ตัดสินใจว่าเชี่ยมันยากไปวะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการทำงานใช่ไหมยังไม่จบนะจริงๆสไลด์เนี่ย30หน้าประมาณ30หน้าที่เราอ่านกันบางทีไอ้ล้นก็ไปอ่านเปเปอร์มามันอ่านแบบน่ากลัวมากเหมือนกันนะก็คือเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าอย่างล้นแบ็กกราวด์ก็จะเป็นเรื่องของUX UI แล้วก็มี AI นิดหน่อยใช่มั้ยล้นก็จะอ่านเรื่องพวกนี้เยอะอ่ะทีนี้มันก็มีความล้นไม่ถนัดก็จะมีแล้วก็จะถามว่าเฮ้ยล้นคอนเทนต์ไหนที่คิดว่ารีเสิร์ชให้พี่แล้วยากที่สุดใช่ป่ะล้นจะเป็นพวกคอนเทนต์คริปโตทั้งหลายนะคริปโตนี่คือล้นไม่ได้แล้วก็โอเคล้นจะทำคริปโตไม่ได้เรื่องเกมล้นอาจจะไม่เล่นเกมเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรพี่เล่นเยอะมากก็สบายเราก็จะ cover จุดอ่อนให้กันแล้วกันนะครับว้าวโอเคคืออย่างนี้ผมลิสต์คลิปที่ผมรู้สึกว่าเป็นที่สุดของผมมาแล้วคลิปที่ผมภูมิใจที่สุดเนี่ยมันคือคลิปนี้มันคือ fast work ทุกคนคือมันเป็นคลิปที่ผมคิดว่ามันลงตัวมากแต่ถึงแม้ยอดวิวจะไม่เยอะผมไม่เป็นไรแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยกูทำได้ยังไงวะคือตอนแรกเนี่ย Fastwork ติดต่อมาครับคุณอามครับผมอยากโปรโมทเว็บไซต์ Fastwork ครับฟรีแลนซ์เรารู้จักอยู่แล้วสบายมากเดี๋ยวจะให้คุณอามรีแอควิดีโอของโปรโมทของ Fastwork ครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามเรื่องตามราวเลยครับเรารับโจทย์มาแบบนี้ปั๊บเราก็โอเคฟรีแลนซ์เราทำอะไรได้บ้างวะเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของกิ๊กอีโคโนมี่เรื่องที่แบบว่าเป็นแอป Uber เพื่อจะหาช่างประปาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราไปพูดแบบนั้นเอ๊ะผมก็พูดไปแล้วเปล่าวะยังไงดีวะแล้วก็จนกระทั่งเราติดกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเราเบรนสตอร์มกันโหไม่ได้วะไอคลิปนี้ขายยังไงดีวะขายมันแปลกๆอ่ะเราก็เลยเปิดเว็บเขาดูพอเราอ่ะจริงๆไอ้ล้นไปดูพี่เปิดเว็บก็ดูก่อนมันมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยพี่ไหนล้นเปิดให้พี่ดูดิแชร์จอมาหุ้ย
เฮ้ยนี่มันจ้างได้เยอะมากมันแบบว่าโอ้เว็บเขาดีมีอะไรแบบจ้างหมอดูดวงจ้างทำอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็เออก็หรือว่าเราจะไปลองจ้างแต่คอนเทนต์นั้นก็เขาทำไปแล้วนี่ใช่ไหมแบบว่าออกแบบโลโก้หรือแบบตัดรับตัดวิดีโอแล้วผมจ้างคนราคา 3,000 5,000 หมื่นนึงเขาทำไปแล้วนี่แล้วอยู่ก็แบบว่าแล้วทำไมเราไม่รับวะทุกคนก็แบบว่าเออวะเราทำทันไหมเนี่ยเราจะออนอีก2วีคถ้าเกิดว่าเราไปแฝงตัวเป็นฟรีแลนซ์ในเว็บเนี้ยเราก็จ้างเราอ่ะพอคิดไอเดียปุ๊บเฮ้ยมันฟังดูดีเว้ยแล้วเราทำยังไงอ่ะแล้วเราจะคิดค่าจ้างเขาเท่าไหร่อ่ะเอาถูกๆเลยเอามีมใช่ไหมเอาถูกๆเลยนี่อะไรแล้วกูจะขายแบบสปอนเซอร์ที่เข้าเลทปกติเลยใช่ไหมไอ้ล้นเองไปจัดการอัพโปรไฟล์ให้พี่มาแล้วเดี๋ยวดูว่ามีคนจ้างไหมมันเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าใครจะไปรู้อาจจะไม่มีคนจ้างก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องคิดแผนสำรอง1 2 3 4 anyway ไปแล้วมีคนจ้างค่ะชอบมากเลยว่ะโอเคโอเคคืองี้มันมีคนจ้างเข้ามาแล้วก็เขาก็มาแบบงงๆว่าแบบฮะนี่ช่องในอาร์มเหรอครับทำไมรับพันเดียวก็ใช่ครับเราก็คอนเฟิร์มกันว่าจริงๆอันนั้นคือไอ้นั่นแหละบูธปีกนกย่างอันนั้นคือเจ้านั้นใช่ไหมแล้วก็มีคนมาติดต่อประมาณนี่แหละ 4-5 เจ้าที่เราเล่นกันในวันนั้นใช่ไหมครับซึ่งพอออกมาแล้วเนี่ยมันดีมากเลยมันดียังไงหมายถึงว่าโอเคสปอนเซอร์แฮปปี้ใช่ไหมสปอนเซอร์แฮปปี้ที่เราโชว์แพลตฟอร์มแล้วมันดีเราก็พิสูจน์ว่าแพลตฟอร์มมันทำงานได้จริงใช่ไหมครับคนที่เข้ามาจ้างเราอ่ะเขาก็ได้ขายของเขาจริงๆอ่ะไอ้บูธผีนกย่างนั่นนะขายดีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือช่วงไฮไลท์ที่ตอนสุดท้ายเนี่ยเราบอกว่าโอเคเราหมดงานจ้างแล้วแล้วใครจะเมสเซจเข้ามาก็มาเลยเดี๋ยวโปรโมทให้ฟรีซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกสนุกมากทุกคนในทีมเราสนุกมากว่าเฮ้ยโอเคมันมีอะไรแปลกๆมาให้เราโปรโมทเยอะเลยเราได้รู้จักกับหอยจ้อปูเชฟกิ๊ดซึ่งกูได้กินแล้วแชทอร่อยเฮ้ยอยากลงทุนอยากเป็นช้าก็ไปลงทุนกับเชฟกิ๊ดเรารู้จักกับไอ้แจ็คนี่มันขาย TikTok มันถูสบู่อ่ะจำได้ไหมแล้วก็ที่น่าตกใจมากคือไอ้แจ็คเนี่ยติดต่อมาพี่อามทำงานแฟนมีตใช่ไหมครับผมทำบริษัทแบบเนี่ยโปรดักชั่นจะมาทำให้ก็เป็นเรื่องแบบตลกดีแล้วก็มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่กลมกล่อมหมายถึงว่าคอมมูนิตี้ก็ได้ประโยชน์ผมก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมสปอนเซอร์ก็ได้ประโยชน์คือผมอยากจะทำอะไรแบบเนี้ยที่มันละมุนนี่คือถ้าเกิดว่าให้เลือกคลิปที่ชอบที่สุดงานที่ชอบที่สุดนะครับอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่ชอบทีนี้คลิปนี้ล่ะคลิปนี้คุณคิดว่าเป็นอะไรที่สุดของผมทัวร์ลงเหรอไม่ให้ต่ออีกทีนึงให้ต่ออีกทีนึงที่สุดของผมเลยฮะยากเป็นคลิปที่ยากที่สุดของผมอันนี้คือมันเป็นช่วงในอาร์ม 2.0 ไม่มีน้องซีคลิปเนี้ยผมเริ่มจากการไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะมันยากเพราะว่านี่มันคริปโตนะน้องใช่ไหมคือคริปโตเนี่ยเราเข้าใจมันระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เข้าใจอ่ะเราอ่านยังไงเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเราอ่านแบบเฮ้ยพี่แบบว่าอ่านว่าทำไมเป็นอย่างนี้เขาอ่านแล้วมีแต่คำถามมีแต่คำถามว่าทำไมอ่ะ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 ทำไมลงทุนกันคำถามที่ผมติดอยู่ก็คือคุณเอาตังค์ไปฝากแล้วได้กำไรแบบ 20% อ่ะผมก็แบบทำไมอ่ะทำไมมีคนเอาไปฝากทำไมคนรู้อะไรเงี้ยนะก็หาคำตอบผมพยายามที่จะหาคำตอบแบบว่าเฮ้ยนี่มันมีอะไรที่กูไม่รู้เปล่าวะ
ทำไมมันหรือกูพลาดอะไรไปอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่านอยู่นานมากเรื่องของเทคนิคอลด้วยใช่ไหมถ้าเรื่องลูน่าเนี่ยมันจะมีว่าทำไมหลุดเป๊กแล้วมันมี2เชนแล้วโอ้มันเทคนิคอลมันเยอะมากอันนั้นน่ะก็ส่วนนึงแต่ว่าพอเราเข้าใจเทคนิคอลเสร็จปั๊บแล้วเรายังขาดคำตอบอีกคำนึงว่าแบบทำไมดีไซน์มาแบบนี้ทำไมไม่มีคนเห็นจุดอ่อนช่องโหว่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงๆก็มันก็ดูยากอยู่แต่ว่าผมโทรไปหาพี่เนยหนูเนยพี่เนยพี่ผมเข้าอันนี้พี่ฟังผมก่อนนะผมอ่านมาละเรื่องลูน่าพี่อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนพี่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้หนึ่งใช่ไหมพี่ผมเข้าใจถูกนะสองใช่ไหมพี่สามเข้าใจถูกไหมแล้วก็ทำไมมันเป็นแบบนี้วะพี่คำตอบก็คือก็อย่างนั้นแหละอามมันเป็นเพราะว่าคนซื้อเขาไม่รู้แบบว้าวแล้วกูจะเล่าเรื่องนี้ยังไงเพื่อไม่ให้มันดราม่าขนาดนั้นถูกไหมแต่ว่าเขาก็เล่าออกมาได้ดีอ่ะผมคิดว่าไอ้คลิปเนี้ยเป็นคลิปที่แบบผมเหนื่อยที่สุดแล้วก็ผมรู้สึกว่าผลตอบแทนมันก็โอเคอ่ะทุกคนชอบไหมลูน่านะผมคิดว่าครั้งหนึ่งอ่ะผมไม่มีคลิปไหนที่ผมทำงานหนักเท่านี้อีกแล้วแม้กระทั่งสตั๊กเน็ตนะคลิปเนี้ยคือยากที่สุดของผมอ่ะโอเคทีมงานครับเราต้องทอล์กกันถึงกี่โมงนะครับอ๋ออีกครึ่งชั่วโมงโอเคได้ครับนี่ว้าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มาแบบงงๆมาแบบเฮ้ยนี่คือหนึ่งในวันไนท์มิราเคิลคอนเทนต์แต่ผมจะให้ดูว่ามันวันไนท์ยังไงอันนี้คือเราไปดูว่าหลักฐานว่าคลิปนี้มันเกิดมาได้ยังไงวะถ้าเกิดคุณดูที่ Discord ผมนะคุณจะเห็นวันที่18กลางคืนเราถามว่าเปกาซัสต้องมาแล้ววะเราจะทำมิราเคิลคอนเทนต์ใน1วันได้ไหมเพราะนั่นคือวันอังคารเราไลฟ์วันพุธใช่ป่าววะหรือวันจันทร์คืนวันจันทร์อ่ะรนก็บอกเฮ้ยรนเพิ่งเห็นเลยพี่แล้วผมก็แปะเนี่ยเรื่องนี้ผมอ่านคร่าวๆแล้วน่าจะมีมูลหน้าเราน่าจะทำได้ใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็โอเคพุธนี้ไลฟ์เปกาซัสเว้ยทวีตไปเลยปากฮ่าเจอกันแน่เพราะว่าตอนนั้นมันก็มีข่าวออกมาแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่าผมต้องบอกจริงๆก็คือเปกาซัสเนี่ยผมตามมาตั้งแต่มันก่อนหน้าเนี้ยมันตั้งแต่สมัยอิหร่านอะไรประมาณนั้นอ่ะคือประเทศอื่นอ่ะที่เขาโดนคาชอกกี้อะไรอย่างเงี้ยนักข่าวที่เขาโดนสปายแวร์เปกาซัสซึ่งผมพอจะทราบว่ามันทำงานยังไงแต่ว่าที่เรายังไม่ทราบก็คือว่าในไทยเนี่ยมันใครโดนบ้างโดนยังไงแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกระทบมันขนาดไหนใช่ไหมผมรู้ว่าเปกาซัสรุ่นเก่าเนี่ยมัน undetectable แต่ว่าเอ้ยแล้วรุ่นใหม่เป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยเรามีคอนเทนต์แก็บอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ผมคิดว่าไอ้เท่าที่ผมรู้เนี่ยก็พอที่จะไลฟ์ได้ในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมเราอธิบายว่าเปกาซัสคืออะไรโอเคเราทวีตออกไปโอเคครับเปกาซัสครับผมพูดนี้ทวีตออกไปปั๊บก็ปรากฏว่ามีทีมไอลอติดต่อเข้ามาใช่ไหมคุณพัชชาจากทีมไอลอเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณแอมลองคุยกับคุณคนนี้ดูใช่ไหมทอมสกอตต์เลวตันซึ่งเขาเป็นนักวิจัยของ Citizen Lab เนี่ยที่ต่างประเทศแล้วเขาก็ทำเปกาซัสเขาติดตามไอ้สปายแวร์ตัวนี้มาตลอดชีวิตอะเราก็แบบว้าวโอเคแล้วเดี๋ยวคุณแอมเดี๋ยวเขาจะโทรไปหาคุณแอมเลยฮะโอเคคุณทอมสกอตเนี่ยจริงๆเขาไนซ์มากก็คือผมเขียนอีเมลฉบับนี้ไปก่อนเขาให้อีเมลผมมาแล้วผมก็แนะนำตัวว่าผมทำเป็นช่อง Tech IT นะแล้วก็ผมอยากจะรู้คือผมรีเสิร์ชมาแล้วล่ะแล้วผมก็มีคำถามประมาณนี้ว่าเฮ้ยแล้วมันเข้าไปในเครื่องของคุณแล้วยังไงแล้วการซื้อไลเซนส์เป็นยังไงนี่คือคำตอบที่ผมยังหาไม่ได้ผมก็ตอบไปเขาโทรมาเลยแล้วก็โทรมาใน Telegram นะครับก็คุยกันเขาก็คอมพิวเตอร์ไซด์เราก็คอมพิวเตอร์ไซด์เราคุยกันรู้เรื่องใช่มั้ยนั่นคือก่อนไลฟ์ประมาณ8ชั่วโมงนั่นคือก่อนไลฟ์ประมาณ8ชั่วโมงที่ผมคุยกับทอมสกอตต์แล้วผมคุยกับเขาประมาณชั่วโมงครึ่งเขาก็ส่งอ่ะคุณอ่านอันนี้คุณอ่านอันนี้คุณอ่านอันนี้แล้วก็โอเคได้อ่านทันมั้ยวะก็อ่าน
แล้วก็เคยก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์เป็นสปายแวร์ซึ่งต้องบอกตรงว่า impact มันเกินไปมากนี่คือเรื่องราวที่มันค่อนข้างใหญ่นะผมคิดว่ามันน่ากลัวมากๆแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเงียบไปแต่ผมคิดว่ามันก็ยังอยู่นะแล้วเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างร้ายแรงเดี๋ยวจะไปการเมืองอีกมันไม่ควรจะ Thank you ก็คือกูไปไหนต่อดีอ่ะโอเคระวังกันไว้มันอยู่รอบตัวเรามันอยู่รอบตัวเราแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดว่ามัน impact กับไม่รู้ว่าคอมมูนิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ Miracle Content วันไหน Miracle นะครับทีนี้ว้าวเรามีเวลาเลยประมาณ20กว่านาทีแล้วผมลืมแจ้งไปเลยว่าเราจะกำหนดการเราเป็นยังไงใช่ไหมครับคือหลังจากนี้เนี่ย ใน RX Experience ทุกคนอย่างนี้คือหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมี Q&A ทุกคนไม่อ่านหรือเปล่าซื้อตัวมาอ่านไหมโอเคเราจะมี Q&A ประมาณ45นาทีก็คือเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ทีมงานเด็กหนุ่มจะขึ้นมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งแล้วก็ล้นขึ้นมาเราจะมีไมค์ตั้งให้2ตัวนายทุนพัฒน์กับนายทุนต่อแถวรอเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตอบคำถามประมาณ45นาทีนะครับโอเคนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถ่ายภาพแล้วก็แจกรางวัลประมาณนี้โอเคนั่นคือกำหนดการของเรานะครับทุกคนเอาละก็พอกันแหละว่าเองก็ไม่อ่านข้าก็ไม่บอกโอเคทีนี้โซนเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะเล่าอะไรดีมันเป็นโซนที่เราเรียกกันว่า exclusive ตามที่สัญญาไว้แหละรู้กันแค่นี้นะทุกคนผมพูดเรื่องตัวเองมาชั่วโมงนึงละจริงๆแล้วผมอยู่ตรงนี้ได้ผมบอกตลอดมาได้ด้วยทุกคนคือมันอบอุ่นมากที่เห็นทุกคนในวันนี้หรือเจอทุกคนในแชทได้มาไลฟ์คือมันสนุกมากแล้วก็คอมมูนิตี้เราเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหลังบ้านในอาร์ม Discord ใช่มั้ย Discord หลังบ้านในอาร์มทุกคนเลยผมอาจจะไม่ได้ไปแบบ engage มากคืองานมันเยอะแต่ว่าผมก็อยู่ดูตลอดว่ามีอะไรในกลุ่มคอนเทนต์หลายอย่างใช่มั้ยที่มันเกิดมามันก็มาจากในกลุ่มทั้งนั้นอย่างตัวอย่างตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณเสิร์ชคำว่านายอาร์มมีมอ่ะไม่รู้ Google มีกี่หน้ามันมหัศจรรย์กับผมมากอันนี้ผมเพิ่งรู้ตอนทำสไลด์เนี่ยนะคือว่ามีมพวกนี้เนี่ยมันตลกชิบหายเลยวะ คืออย่างล่าสุดเราซื้อบิลบอร์ดใช่มั้ยทุกคนในกลุ่มพร้อมใจกันแต่งบิลบอร์ดให้กูคือมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันสนุกดีมันหมายถึงว่ามันกันเองดีอ่ะมันเล่นกันมีใครในห้องนี้ที่ทำรูปแบบว่าไอ้ copyright style แทนมีใครแบบว่าทำรูป YouTube กูโดนแบนเนี่ยอันนี้คือแบบกูเห็นแล้วฮาจริงคือแบบโอ้โหมึงเล่นกูเยอะเนี่ยนี่คือสิ่งพวกนี้จริงๆแล้วมันดูตลกมันดูอะไรมันช่วยผมนะมันทำให้ channel ของเราอ่ะมันโตขึ้นอ่ะมันมีผลกับการที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามามันมีผลเกี่ยวกับไม่รู้อ่ะมันออร์แกนิกอ่ะทุกคนผมขอบคุณมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดคือผมชอบก็คือเปิดMessenger แล้วผมจะพิมพ์ภาพจิ๊บแล้วผมเสิร์ชในอาร์มแล้วก็ผมมีภาพตัวเองในการส่งหาทุกคนแบบว่าเพื่อนผมเนี่ยคือผมส่งมีมตัวเองหาเพื่อนผมนะผมว่ามันดีมากทำต่อไปนะอันนี้ดีจริงๆในทาง marketing เขาจะเรียกว่า UGC มั้ย user generated content นะครับซึ่งมันช่วยมากคุณอาจจะคิดว่ามันตลกจริงแต่ว่ามันช่วยผมมากอันนี้ไม่ใช่อย่างที่เองคิดแน่ๆไม่ใช่เอารูปนี้ก่อนก็คือ quality อ่ะมันสนุกตรงที่ว่าอย่างอันเนี้ยผมกำลังเล่าเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอยู่แล้วคุณแม่งโดเนทขึ้นมาแล้วเรื่องราวมันตลกอ่ะอันนี้ของคุณหนุ่มใช่มั้ย
ก็ตอนนี้เรากำลังขี้โม้เรื่องแบบฮาร์ดล็อกเกอร์อยู่เลยเว้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยโอ้ยเนี่ยฮาร์ดล็อกเกอร์ครับอันนี้มาจาก Twitch คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดนะคือเรากำลังขี้โม้อยู่เลยว่าโอ้ยคนที่อยู่รอดใน YouTube นะมันคือฮาร์ดล็อกเกอร์เว้ยเพราะช่องมันใหญ่เว้ยเขาคือคนเดียวที่สามารถอยู่รอดแล้วคุณหนุ่มก็ขึ้นมาบอกว่ามีแค่แอดเซนส์เท่านั้นที่หยุดเขาได้แต่คนที่ช่วยเขาก็คือก็กูไงก็อวยกันแบบนี้ไงโอ้โหแล้วมันมากขอบคุณมากนะครับคุณหนุ่มนะฮะอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่นี่ด้วยคืออะไรแบบนี้มันช่วยเราได้เยอะหมายถึงว่าเอ้ยมันมีคอนเทนต์มันมีเอนเกจเมนต์คือผมอะสนุกเวลาที่คนโดเนทเข้ามาถึงแม้ว่าบางทีหลังๆเวลาคอนเทนต์มันเครียดผมจะแบบเปิด BKB ใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยไม่ได้อ่านคอมเมนต์มากแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้คือมันคือส่วนช่วยให้มันแบบจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างคอนเทนต์นะมันคือทำให้เราแบบมีคอนเทนต์ดีๆออกมาได้บางทีคำถามที่ถามเข้ามามันก็ตอบได้ไงใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผมลืมเล่าไปต้องขอบคุณมากนะครับเนี่ยคอมมูนิตี้ช่วยได้อีกแล้วเห็นไหมมีมหนึ่งแล้วนะคอมเมนต์หนึ่งแต่ว่าช่วยทีละ100บิตใช่ไหมตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับอันเนี้ยเฮ้ยทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นวัฒนธรรมของช่องเราอะเชื่อพี่อามครับพี่อามลืมขายของหรือเปล่าครับวันนี้เฮ้ยแล้วก็มาเลยสแปมสปอนเซอร์ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสปอนเซอร์ชอบนะชอบไหมพยักหน้าเงือกงักใช่ครับใช่ครับดังนั้นนะมึงฝากด้วยถึงแม้ว่าเราจะแซวหนักไปหน่อยนะครับบางทีแต่ว่าก็คืออย่างนี้มันดูอบอุ่นมันดูอบอุ่นหมายถึงว่าแบบเราเล่นกับสปอนเซอร์ก็คือเพื่อนเราหรือแบบมีพี่หัวชอบมาเช็คงานอย่างเงี้ยพี่หัวชอบมาตลอดอะไรมันก็เป็นปัจจัยที่มันเกิดจากคอมมูนิตี้แล้วมันทำให้เราโตไปด้วยกันใช่ไหมครับอันเนี้ยจริงๆไม่มีอะไรนะทุกคนคือเมื่อเช้าทำสไลด์แล้วแคปได้อันนี้เฉยๆก็คืออย่างนี้สุดท้ายที่คอมมูนิตี้ช่วยผมได้มากเนี่ยก็คือการโพสต์คำถามอะไรแบบเนี้ยลงในกลุ่มหลังบ้านในอาร์มใช่ไหมเฮ้ยข่าวนี้พี่เฮ้ยดีเบตนี้ลงแล้วพี่เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะถูกรัดคิวพวกคอนเทนต์พวกเนี้ยเป็นคอนเทนต์ข่าวใช่ไหมครับอะไรที่คุณอยากรู้โดยเร็วหรือว่าทุกคนหลายคนอยากรู้มากๆเนี่ยมันจะถูกรัดคิวคอนเทนต์พวกเนี้ยคือว่าเฮ้ยล้นเรื่องนี้ว่ะมันมาแล้วอ่ะต้องสคริปต์ไอ้ที่เตรียมรีเสิร์ชมาเขียนมาครึ่งนึงแล้วโอเคล้นโลปึ๊บพอไว้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนมันก็มางั้นนี่คือหลายวิธีนอกจากไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ก็พวกนี้เนี่ยช่วยได้นะครับขอบคุณมากจริงๆมันอบอุ่นมันอบอุ่นมากขอบคุณทุกคนที่แบบไปถ่ายรูปกับบิลบอร์ดผมอ่ะนั่นก็ดีเหมือนกันอ่ะนี่คือจากคอมมูนิตี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอากลับมาก่อนครับเอากลับมาก่อนตอนนี้ครับผมอยากให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาครับแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้ครับเป็นไงล่ะสนุกไหมโดนมั่งสนุกไหมลิกโลเนี่ยกูโดนประจำกูมีปลั๊กอินโคมที่แบบว่ามันสามารถบล็อกลิกโลอะแล้วแม่งทะลุ BKB มาคือไอ้พวกที่แบบไม่แชร์ลิกโลคลิปออริจินอลอะมีคลิปลิกโลแบบว่าอัพแบบเถื่อนอะกูก็โดนสนุกไหมสนุกไหมโอเคทีนี้เรานี่แหละจริงๆคอนเทนต์มันประมาณนี้ครับเราจบละคิดว่าก็ยังไงดีล่ะต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนผมไม่รู้จะพูดขอบคุณยังไงผมอยากเจอทุกคนในวันนี้เพราะว่าผมไม่ได้กลับมาบ่อยๆเนาะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอคนเยอะขนาดนี้แล้วก็สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เจอคือผ
คนมันเยอะผมไม่รู้จะไปทั่วถึงไหนผมพยายามนะครับผมถ้ายังไงก็ต้องถ้ามีผิดพลาดอะไรเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่จบเราไม่อยากเลยเฮ้ยเรายังไม่ลากันโอเคนะทีนี้ต่อจากนี้คืออะไรต่อจากนี้ก็คือ Q&A ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมว่าทีมงานเซตเลยก็ได้ทีมงานเซตเลยก็ได้เดี๋ยวผมคุยไปเรื่อยๆนะครับเซต Q&A เลยคืองี้พอ Q&A เสร็จปั๊บนะครับเราก็จะมีการ45นาทีครับทุกคนใครมีคำถามมาต่อคิวแล้วเดี๋ยวถามใครก็ได้ผมเก่งล้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการแจกรางวัลแล้วก็มีถ่ายโฟโต้เซตนะครับทีนี้หลังจากนั้นคืออะไรคือพอเราถ่ายโฟโต้เซตผมจะขออย่างงี้ผมอยากจะถ่ายกับทุกคนแต่ผมพยายามให้มันเร็วที่สุดนะก็คือว่าผมจะมีการเดินมาทีละแถวนะครับก็คือแถวหน้ามาก่อนถ่ายรูปเดี๋ยวมีคนจัดคิวให้ถ่ายรูปร่วมกันเสร็จแล้วเชิญออกเลย มันต้องโฟประมาณนี้ต้องขอโทษแล้วก็จะเป็นการจบงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราเวลาเหลือเนี่ยเราจะไปเจอกันข้างนอกอีกทีนึงโอเคไหมครับนะแจ้งให้ทราบตรงนี้งั้นเรามา Q&A เลยดีกว่าดีไหมผมพูดจบเร็วแล้วก็จะได้ถามคำถามกันเยอะๆสำหรับใครที่สงสัยอะไรมาครับเชิญอ้าวโอเคน้องล้นเก่งมาเชิญครับผมขอน้ำขวดได้ไหมครับไม่มีใครมาถามอะไรเราเลยวะเฮ้ยทุกคนไม่ได้นะมาต่อคิวได้เลยนะครับไม่ไหนก็ได้ครับอันนี้อัปเดตอันนี้เปิดยังครับเปิดไม้ให้เขาหน่อยสิครับโอเคครับอยากถามว่ารอบเนี้ยในอาร์มกลับมาประเทศไทยเนาะมีนัดคิวคุยกับคุณจอมขวัญไหมอยากเห็นในอาร์มนั่งคุยกับคุณจอมขวัญต่อหน้าครับผมคือผมว่าอยากเจอพี่เขามากนะแล้วผมทักเขาให้เขาไปแล้ววันที่เขาพี่เขาขึ้นเวทีดีเบตผมทักไปพี่เหนื่อยไหมครับแต่ว่าคิวผมมันไม่มีจริงๆเออสรุปก็คืออาจจะไม่ได้เจอพี่จอมขวัญนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกโอกาสหน้าเดี๋ยวพี่จอมขวัญจะไปมีการเร็วๆนี้อาจจะได้เจอกันครับยืนต่อแถวได้เลยนะไม่ต้องรอแบบว่าเออไม่ต้องรอให้คนถามเสร็จอะคือต่อไปเลยต่อคิวไว้เลยครับถามกันเยอะเพราะว่าเวลาคือผมอยากจะตอบคำถามให้ได้ทุกคนครับครับก็ขอถามในเรื่องเทคนิคอลนะครับ ไม่แน่ใจว่าพี่อาร์มได้ดูเรื่องของออโต้ GPT หรือยังที่เป็นเอา GPT Chat GPT มาสอนตัว AI เองอะไรเงี้ยอยากจะถามพี่ว่าในภาพนี้พี่มองเห็นผลกระทบต่อวงการเทคยังไงบ้างครับโอเคคนหนึ่ง AI conference ไอ้ Auto GPT เนี่ยมันเพิ่งมาเมื่อสักวีค2วีคแล้วใช่ไหมพี่เพิ่งกลับไทยแล้วก็ไม่ได้อ่านนะครับขอบคุณครับได้ครับแต่เดี๋ยวมีถามพี่เองจดไว้ที่ P Story เราอ่ะเออจดไว้ดิช่วยด้วยขอบคุณเดี๋ยวขอข้างหลังก่อนข้างหลังว่าไงครับครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคผมอยากถามอาจจะอยากรู้ฝั่งพี่อาร์มได้อยากรู้ฝั่งพี่เก่งฝั่งพี่ล้นมั่งว่าทำงานกับพี่อาร์มเหนื่อยไหมครับฮัลโหลก็ไม่นะครับว่าไงดีปกติก็คุยกันเยอะอยู่แล้วครับเหมือนที่อาร์มบอกว่าคุยกันใน Discord จริงๆเอาจริงๆคุยกันมากกว่าน่าจะคุยกันมากกว่าแฟนมันซะอีกนะครับแต่ก่อนคือจริงๆอยู่ด้วยกันเยอะมากเลยครับใช้เวลาทั้งเล่นเกมทั้งคุยกันบางทีแบบคอนเทนต์อย่างที่อาร์มบอกว่าคอนเทนต์มันเกิดขึ้นจากแบบบางทีเล่นเกมไปผมสงสัยเฉยๆเออก็เลยถามมันว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรวะพอสุดท้ายมันก็เกิดคอนเทนต์ขึ้นมาแหละครับหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าเหมือนคุยกับเพื่อนมากกว่าใช้เวลาคุยกับเพื่อนก็เลยไม่เหนื่อยเท่าไหร่บอกว่าหลังเป็นไงโอ้หลังๆไม่ได้คุยอะไรงานเยอะโอเคพอตัดเชิญครับก็สำหรับล้นนะคะก็ขอนิดนึงก็จริงๆอ่ะจะ
ตอนแรกตั้งใจจะแนะนำตัวเหมือนกันว่าจะถามอะไรล้นก็ได้ยกเว้นอย่าให้พูดข้อเสียของพี่เขาทั้งสองคนใช่เพราะว่าเวลาไม่พอพูดเล่นก็จริงๆทำงานกับพี่อัมไม่ได้เหนื่อยเลยเพราะว่าพี่อัมแบกแบบค่อนข้างแบกอะค่ะบางคอนเทนต์ที่ล้นทำไม่ได้หรือทำไม่เสร็จอะไรเงี้ยพี่อัมก็คือจัดการให้หรือถ้าเกิดงานประจำมารับตัวพี่อัมก็จะแทรกคอนเทนต์ที่พี่อัมเป็นคนเตรียมเองมาให้ตลอดจริงๆทำงานที่นี่ค่อนข้างโชคดีมากค่ะที่ได้มีโอกาสทำอันเนี้ยก็แบบต้องขอบคุณจริงๆที่แบบว่าอุตส่าห์เลือกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกล้นคือทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่นะยังแบบหลอนๆแบบตื่นมาก็ยังทำไมกูได้วะค่ะเป็นอย่างนี้จริงๆแบบตลอด9เดือนที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะเราต้องขึ้นเงินเดือนให้มันป่าวะเชิญครับโอเคจริงๆมี2คำถามค่ะคำถามแรกคืออยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าพี่อาร์มเวอร์ชัน 2.1 อะค่ะกลับไปถามเวอร์ชันอัลฟาแบบกลับไปแนะนำ เวอร์ชันอัลฟาได้อะไรเงี้ยคือแบบเหมือนแบบเพราะว่าที่ฟังเมื่อกี้มาเหมือนพี่อาร์มค่อยๆอันล็อกทีละจุดแบบเหมือนมันมี progress อยู่อะค่ะอยากรู้ว่าถ้ามันจะเป็นช็อตคัทสำหรับพี่ในเวอร์ชัน 2.1 ไปแบบอัลฟาพี่จะบอกว่าไงอันนั้นคำถามแรกค่ะหรือพี่เอาคำถาม2ด้วยได้ปะเอาคำถามทางแรกก่อนแล้วกันมันตอบยากอยู่นะก็คือถ้าเกิดกลับไปบอกไอ้ในอาร์มอัลฟาตอนนี้ก็ so cringe อะคือผมไม่สามารถที่จะเปิด ผมไม่สามารถที่จะเปิดคลิปวิดีโอสวัสดีครับ เกมกับกากโชว์ไม่ได้ไม่กลับไปจริงๆกลับไปในอาร์ม 1.0 ยัง cringe อยู่เลยคือผมว่ามันผมโตขึ้นเยอะ12ปีมันคนละคนมองกลับไปตรงนั้นผมคิดว่ามันก็โอเคมั้งผมคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้มาถึงตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าบอกว่าเป็นช็อตคัทเลยเหรอตอนนั้นผมไม่สามารถที่จะเป็นแบบตอนนี้ได้ตอนนั้นผมไม่สามารถที่จะมีความรู้แบบที่จะเอามาแบบ IT ขนาดนี้คือมันสั่งสมประสบการณ์มาตลอด10ปีอ่ะก็คือมันไม่มีช็อตคัทผมคิดว่าประมาณนั้นแต่บอกว่า คือมันคลิ้นอ่ะมันก็เข้าใจป่ะคือแบบเวลาเราดูคลิปตัวเองแล้วแบบทํางั้นทําไมวะแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละครับครับคำถามที่2อ่ะค่ะคืออยากรู้ว่าถ้าแบบพี่อามองตัวเองในอีกอนาคตแบบเกิน 2.1 ไปแบบเลทเซแบบ3ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อามแบบยังอยู่ใน YouTube อยู่ไหมแบบอยู่ใน Twitch แบบยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมหรือว่าพี่อามแบบแพลนแบบอื่นแล้วแบบอาจจะไปเป็นแบบตำแหน่งที่พี่อามแบบอาจจะอยากเป็นอะไรเงี้ยจริงๆเลยค่ะประมาณนี้ค่ะในสภาล่ะประมาณนี้ค่ะแม่กูอยู่ไม่ได้หรอกผมก็ยังจะต้องทำ YouTube อย่างนี้ต่อไปครับเดี๋ยวขอสลับไปข้างหลังก็อยากจะถามต่อจากที่พี่ได้ไปคุยตรงคุยโม้อวดนะครับผมเดี๋ยวครับช่วงไหนช่วงท้ายเลยครับช่วงท้ายเลยโอเคสรุปว่าพี่ชอบเลข29หรือ31มากกว่ากันครับก็คือใครไม่ได้ดูคุยโม้อวดดีๆมันก็ถามว่าพี่อามชอบ29กับ31มากกว่ากูจะไปรู้มันเป็นเลขอะไรก็ชอบเลข29อยู่แล้วแต่ว่าไอ้คำไอ้ที่มันแนบมาถ้าเกิดให้เลือกอีกทีนึงนะครับเอาเป็น31แล้วกันครับข้างหน้าค่ะอยากจะถามว่าเป้าหมายในชีวิตของพี่ๆทั้ง3คนคืออะไรบ้างเหรอคะคำถามแบบนี้มันตอบยากมากเลยเก่งเป้าหมายของพี่เป้าหมายชีวิตของมึงคืออะไรวะมีตัวช่วยไหมเป้าหมายเหรอเนี่ยอ่ะล้นอันนี้คือจำลองสภาพตอนทำงานจริงๆนะก็จะเป็นประมาณทรงนี้แหละค่ะเมื่อเวลาลูกค้าขอเอาไลน์มาถ้าอันนี้ไม่ว่างทำอันนู้นก็จะคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็จะโยนมาทางนี้ต่อ เป็นอย่างเงี้ย เป้าหมายชีวิตนะอันแรกเลยก็ขอบคุณครับ จะไม่ต้องบอกจริงอ่ะจะไม่บอกไม่บอกสิบอกสิได้ก็เก็บเงินค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นเด็กดอกไม้แล้วกัน
อ้าวมันจะซื้อหุ้นเราอ่ะได้ดีได้ดีเอาเก่งเมื่อกี้ว่าไงไม่รู้ครับก็ไม่ใช่ครับก็มีเป้าหมายแหละแต่ก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะเนาะโอ้เรากำลังทำอะไรร่วมกันมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าอยากให้อยากทำงานด้วยกันแบบให้มันสนุกแบบนี้ครับตอนนี้คือเพราะตอนนี้สนุกมาก enjoy เพราะว่าหลายๆอย่างที่ทำก็อย่างที่เห็นนะครับรู้สึกว่ามันสนุกดีได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำได้เจอบิลบอร์ดเงี้ยได้เจอคนที่ไม่เคยเจออะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป้าหมายก็คือตรงนี้มาครับกำลังสนุกกับตรงนี้มากกว่าก็เลยน่าจะเป็นเป้าหมายน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าผมก็เก่งเห็นตรงกันนะก็คือว่าตอนนี้เฮ้ยฟังดีฟังก่อนอย่างนี้ผมสนุกมากผมเหนื่อยมากแต่ผมสนุกมากแบบแล้วมีความสุขมากคือตอนนี้ปีนี้มันเป็นปีอะไรที่เราแบบเราจะลองแบบอย่างอื่นอะคือขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วเรามีเงินเข้ามาเราไปซื้อบิลบอร์ดจะบ้าเหรอใครจะไปซื้อบิลบอร์ดเรานี่แหละเราซื้อบิลบอร์ดใช่มั้ยเราไปซื้อแล้วมันมีโปรเจกต์อย่างอื่นมากเราจะทำแบบพวกแบบเมอร์ชานไดซ์อะไรเงี้ยเราอยากขายของอะผมเป็นคนชอบขายของใช่มั้ยอย่างเสื้อตัวเนี้ยใช่มั้ยครับพรีออเดอร์ได้เลยนะครับปักๆขายไปก่อนเพราะมันจะมีคนถามแล้วอ๋อมีคนโอเคใช่ครับเดี๋ยวขายซื้อได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่อย่างเงี้ยเป็นพวกแบบเรามีคอนเทนต์ตรงนี้แล้วเราก็จะขยายอะไรแล้วมันสนุกคือเจ๊งไม่เจ๊งอ่ะอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำซึ่งตรงเนี้ยเราคิดว่าสำคัญกับเรามากจากงานแฟนมีตอย่างนี้ไงลงทุนใช่ไหมตอนแรกก็คือไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้ามาเราก็โอเคจัดเลยเราก็ได้เรียนรู้เยอะจริงๆเดี๋ยวกลับไปเล่าให้ฟังที่อเมริกาโอเคไหมแต่ว่าตอนนี้เราสนุกมากจริงเป้าหมายเราตอนนี้ระยะสั้นประมาณนี้ 4-5 ปีคงแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะเรายังสนุกอยู่ประมาณนั้นครับผมข้างหลังมั้ยใช่มั้ยข้างหลังใช่ครับในฐานะที่หนูทำสตรีมเมอร์เหมือนกันหนูอยากถามว่าพี่อามใช้วิธีไหนในการค้นหาตัวตนของตัวเองตั้งแต่เบต้าจนมาถึง 2.1 เนี้ยค่ะ มันเป็นเรื่องของเวลาเนาะผมคิดว่าคือตอนที่เราทำอ่ะมันก็เรียนรู้อะไรบางอย่างอย่างจริงๆแล้วอ่ะไอประสบการณ์ผมแบบมันเยอะมากอะไรที่ไม่ควรทำอ่ะรู้แล้วตอนนี้คือผมทำอะไรที่ไม่ควรทำไปค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากการที่เราลองทำแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยไอ้เชี่ยแบบนี้ไม่ดีว่ะแล้วเรารอดมาอะไรเงี้ยนะสุดท้ายแล้วก็คือถ้าอยากจะค้นหาตัวตนเร็วๆอ่ะการคุยกับคนที่ทำงานในวงการเนี้ยช่วยได้เยอะมากนะเราได้เห็นชัดเราไปคุยมาตั้งแต่เรากลับไทยมาเนี่ยอย่างที่เห็นเราเดินสายนะเราไปเทพวิลาเราไปเสือร้องไห้อะแล้วเราไปรับทราบอย่างเงี้ยแต่ละคนละแนวคิดแต่ว่ามันเราก็ได้เรียนรู้จากเขาผมได้มุมมองใหม่ๆค่อนข้างเยอะลองถามดูแล้วกันนะครับหาตัวเองให้เจอเร็วๆขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะครับผมจ้ะครับว่าไงครับอ๋อจริงๆก็ติดตามพี่อาร์มมานานครับก็รู้ว่าพี่อาร์มไม่ชอบพี่ชมก็จะมาชมพี่อาร์มหนึ่งก่อน ก็คือก็อย่างที่บอกผมก็มาขอบคุณพี่เพราะว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาเลี้ยงคอมพิวเตอร์แล้วก็ตอนนี้ก็จบทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยพูดแล้วจะร้องไห้แล้วนะ จริงนะเราเจอกันตั้งแต่เองตัวกับเปี๊ยกอ่ะใช่ใช่ผมม.4มั้งตอนนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงพอดีเห็นตอนแรกคนถามน้อยก็เลยจะมาชวนเล่นเกมฝรั่งมันผมเคยเล่นกับฝรั่งก็คือเป็น choice without context ครับก็คือถามมา2 choice uh-huh. แล้วก็ให้ตอบเลยโดยที่ว่าไม่มี context okay. ครับจริงๆตอนแรกจะถาม29กับ31แต่เขาแย่งไปละโอเคผมเปลี่ยนคำถามใหม่สีแดงหรือสีส้มครับส้มขอบคุณครับจะเชิญข้างหลังนะครับค่ะวันนี้ค่ะก็คือเป็นงานแฟนมีที่ดีมากเลยแล้วก็อยากรู้ว่ามีโอกาสมีแบบนี้ไหมเพราะว่าเท่าที่ฟังจากในช่องแชทว่าค่ะคือต้องการที่แบบว่าอยากให้คนอื่นกดได้ด้วยแล้วอยากมาฟังให้เขามาฟังแบบนี้เหมือนกันนะคะก็เลยอยากรู้ว่ามันจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมโอเคโอเคโอเคคือถ้าเราพูดกันเรื่อยๆจะบอกกูไม่ทำละ คือมันเหนื่อยมากแต่ว่าผมอยากทำ
แต่ทีนี้ปัญหาของการจัดงานแฟนมีแบบนี้ก็คือว่าเราไม่รู้เลยว่าคนจะมาเท่าไหร่650เนี่ยตอนแรกทุกคนบอกมึงขายได้ครึ่งนึงก็เก่งละคือผมไม่รู้นะตอนที่เราคิดกันนะใช่ไหมดังนั้นก็โอเคครั้งนี้ทราบว่าจะมา650แต่ครั้งหน้าจัดสัก2,000แล้วมากัน300อะไรอย่างเงี้ยรู้เปล่าวะแต่คำถามคืออยากจัดแต่ว่าถ้าเกิดจัดอีกรอบนึงเนี่ยคงจะมีออกแกไนที่ทันรับไปเลยเพราะว่ารูปแบบรูปแบบมันคงจะเปลี่ยนไปจากนี้ครับก็คือคิดว่าสเกลเราเนี่ยแค่เดมันเพราะงานนี้อ่ะเราทำกัน 4-5 คนนะเออแล้วแต่ว่าขอบคุณทีม2อ่านี่ปักเลยนะครับทีม2ช่วยเราเยอะมากจะพยายามจะพยายามครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเชิญครับครับอยากจะถามว่าบริษัทเด็กดอกไม้นี่มีโอกาสที่จะรับพนักงานเพิ่มไหมครับเราอยากรับเพิ่มมากถ้าเกิดว่าเรามีตังค์อ่ะดังนั้นถามพวกสปอนเซอร์ที่อยู่ตรง VIP ทั้งหลายโนโนครับเราคิดว่าเราจะขยายอยู่แต่ว่ามันคงจะไม่ใช่แบบจ้างแบบ50คนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่เราก็คงแบบไปเพราะว่าตอนนี้ก็มีจริงๆตอนแรกเราทำกัน3คนเนาะงานแฟนมีดอะแล้วก็พอดีไปได้น้องก้าวมาน้องก้าวคือคนที่ทำกราฟิกด้านหลังเนี่ยลายเสื้อนะครับก็มาแบบงงๆแล้วก็แบกเราเลยใช่ไหมกราฟิกหน้างานเห็นไหมครับอันนั้นคือน้องก้าวทำแต่มันก็ยังไม่ยอมว่ามันเป็นพนักงานบริษัทเรานะมันยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวจีบๆอยู่อันนั้นคือตอนนี้คืองานที่เราทำมันก็มีเยอะขึ้นอะดังนั้นก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ว่านั่นแหละครับสปอนเซอร์ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับ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 เชิญท่านหลังครับครับผมเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอีแล้วกระทรวงเวทมนตร์นะครับผมคือผมจะถามว่าถ้านายอาร์มได้มีโอกาสอัปเดตเวอร์ชันตัวเองจาก 2.1 ไปเป็น 2.2 2.3 เนี่ยครับจะมีการอัปเดตตัวเองอีกนานไหมครับหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันนี้ไปก่อนผมคิดว่ามันถ้าเป็นลิมิตเป็นแมทอีกถ้าเป็นลิมิตก็คือเข้าใกล้ตัวจริงที่สุดแล้วอะตอนเนี้ยผมคิดว่ามันลีนมากคือไม่มีตัวตนปรุงแต่งคือมันคือกูอะตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเป็นกูไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วนอกจากว่าถ้าจะปรับเป็น 2.2 2.2 ก็คืออาจจะต้องมีแบบพวกโปรเซสในการทำงานที่มันอาจจะ efficient กว่านี้หน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าผมคิดว่าไม่หนีจากนี้แล้วครับผมขอบคุณครับครับเชิญด้านหน้าครับครับผมก็อยากจะถามพี่อาร์มว่าคือณตอนนี้ครับคือคอนเทนต์แบบครับคือณตอนนี้ครับคอนเทนต์บางอย่างคือเช่นแบบว่าแบบคอนเทนต์หลายอย่างเช่นแบบดีเบตหรือว่าแบบต่างๆที่ตอนนี้ไม่สามารถทำได้แล้วแล้วคือแบบทางช่องนายอาร์มแบบมีแบบแฟนคอนเทนต์ได้อนาคตไหมครับว่าแบบจะแบบมีการปรับคอนเทนต์ยังไงหรือแบบเอาอาจจะเอาแบบนายอาร์มรีวิวอะไรอย่างนี้กลับมาบ้าง no โอเคคอนเทนต์ดีเบตเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เรากำลังตัดสินใจกันอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราจำเป็นต้องทำนึกออกไหมมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็การไปทำแบบนี้อย่างที่เห็นก็คือโดนสไตรค์ใช่ไหมมันปวดหัวคือมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าที่เราทำอ่ะเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราอยากจะทำเพราะมีคอนเทนต์เราอยากทำเพราะเราอยากดูกับพวกคุณนะใช่ไหมแต่ว่าโอเคมันยากขึ้นในตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยก็คงคือคอนเทนต์ที่เป็นเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ว่าคงจะต้องมีการขออะไรมากขึ้นซึ่งมันอาจจะนานแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้คือมันมีช่องทางการคุยอยู่อย่างคุณจอมขวัญอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เราอาจจะมีสิทธิ์ทำได้ทางคุณสรยุทธ์ก็อาจจะมีสิทธิ์ทำได้เหมือนกันคือเราอยู่ในช่วงเจรจาแต่เดี๋ยวเราเล่าพวกนี้ให้ฟังแต่ว่าคอนเทนต์พวกนี้หลังจากที่โดนสไตล์ไปเนี่ยสติผมกลับเข้าที่ทันทีแล้วผมว่าเอ้ยมันเราไม่จำเป็นต้องทำแต่ว่าเราชอบใช่ไหมทุกคนชอบผมก็รู้แต่ว่าถ้ามันดีลได้ก็จะทำครับทำเฉพาะอันที่ดีลได้ประมาณนี้แล้วกันเซฟไว้ก่อนเพราะว่าคอนเทนต์ที่ไม่ใช่เรื่องนี้ดีๆเด็ดๆอ่ะยังรออยู่อีกเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าไปทำพวกนี้แล้วช่องบินไปคอนเทนต์พวกนี้ก็ไม่ได้ออกใช่ไหมครับดังนั้นนะโอเคติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอเจรจาตรงนี้ก่อนแต่ทุกคนก็รู้ว่าผมชอบนะประมาณนี้แล้วกันเมื่อกี้เชิญด้านหลังครับสวัสดีฮะในฐานะตัวเต็งรัฐมนตรีในอนาคตนะครับอยากทราบว่าภายใน4ปีเราจะมีรัฐบาลใหม่กันเนาะอยากเห็นนโยบายด้านดิจิตอลอันไหนเป็นจริงมากที่สุดครับคำถามแรกอันนี้เป็นดีเบตเหร
ผมอุตส่าห์ปรับมูดให้เนี่ยภายใน10ปีหมายถึงว่าถ้าผมได้เป็นหรือว่าถ้าคนอื่นได้เป็นเนี่ยสมมติว่ารัฐมนตรีถ้าเกิดว่าคนเดิมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้างั้นเปลี่ยนคำถามเป็น4ปีที่จะถึงเนี่ยอยากเห็นนโยบายไหนในประเทศไทยด้านดิจิตอลเป็นจริงมากที่สุดฮะดิจิตอลซิกเนเจอร์ครับดิจิตอลซิกเนเจอร์คือผมรู้สึกว่าเวลาที่เราจะยืนยันตัวตนเวลาเซ็นเอกสารอะไรเนี่ยมันต้องแบบพิมพ์ออกมาเซ็นสแกนกลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยจริงเราทำได้แล้วอ่ะมันดิจิไอตัวบัตรประชาชนเราเสียบบัตรเราสแกนลายนิ้วมือเปี้ยงป้างยืนยันตัวตนได้ทันทีผมคิดว่ามันคงจะเป็นหรือแบบ NDID ตอนนี้ก็เริ่มมีทำในแบงค์ใช่มั้ยเออผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นดิจิตอลเวอริฟิเคชั่นแล้วมันจะทำให้งานเรามันง่ายขึ้นเยอะอย่างตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะอ่ะจริงๆชมรัฐบาลก็ได้คือไอ้สำเนาทะเบียนบ้านเราไม่ต้องใช้แล้วนี่ใช่มั้ยเราเวลาเราไปเราบัตรประชาชนใบเดียวเราเสียบมันขึ้นละอันนี้มันคือโปรเกรสนะทุกคนใช่มั้ยก็หวังว่ามันจะดีกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่ผมแคร์ครับใช่ครับคำถามที่2ฮะอันนี้ฝั่งครีเอเตอร์บ้างมีสปอนเจ้าไหนที่คิดว่าแปลกที่สุดเท่าที่เข้ามามั้ยครับอาจจะไม่ได้แบบพับลิกก็ได้แบบอุตสาหกรรมไหนที่คิดว่าเข้ามาแล้วแปลกที่สุดเก่งตอบดิหมวกโปร่งใสปลูกผมพลังเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นหมวกใสๆนึกออกมั้ยแล้วก็มีเลเซอร์ยิงหัวแล้วก็วิธีใช้ก็คือคุณเสียบปลั๊กคุณก็เอาหมวกใส่หมวกเป็นใสๆนะแล้วข้างในอ่ะเป็นจุดเลเซอร์รอบหัวคุณอ่ะแล้วแสงมันก็ส่องใส่หัวคุณนึกออกป่ะแล้วคุณก็เสียบปลั๊กซึ่งมันแบบว้าว What the fuckno นั่นแหละประมาณนี้ก็คือเก่งอาจจะเป็นคนที่ดีลกับ product เอาสปอนเซอร์ที่เข้ามาแล้วเก่งเพราะบางอย่างผมไม่เห็นด้วยซ้ำมันไม่ถึงผมใช่ไหมเก่งว่าเฮ้ยเพื่อนวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆมี3เจ้าอะไรเงี้ยแต่มันไม่บอกครับผมประมาณนี้โอเคขอบคุณครับเชิญด้านหน้าครับไม่ต้องก้มก็ได้มั้งหรือมันบังก็กลัวบังอ๋อไม่เป็นไรเชิญครับก็พอดีผมเพิ่งนึกคำถามนั้นเมื่อวานนะก็คือผมไปเห็นคลิปของพิวดี้พายเขาจะเกษียณแล้วมีลูกแล้วครับผมอยากถามว่าพี่มีแผนเดียวกันไหมครับว้าวยังไม่มีครับยังไม่มีครับโอเคช็อตฟิลกันไปหมดเชิญด้านหลังเลยครับก็จากตอนนี้ที่พี่กำลังจะมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับพี่ลำฮะหมายถึงในอนาคตพี่ลำบากไหมกับการใช้ Tesla Model 3ที่มีอยู่ตอนนี้แล้วมีแผนจะขายคันเก่าเพื่อไปซื้อ Model Y หรือรุ่นอื่นไหมครับโอเคโอเคโอเคคำถามดีนะคำถามดีคือ Model 3มันรถหนุ่มโสดเว้ยมันไม่ใช่รถครอบครัวจริงๆคือแค่มีแฟนอ่ะมันก็จบละเราไปขายสังขยาเราไม่สามารถที่จะคนสังขยาเราไปขายได้นี่คือเพนพอยต์มากนะดังนั้นรถคันต่อไปก็ต้องเป็นรถคันที่ใหญ่ขึ้นถามว่าเป็น Tesla ไหมเปลี่ยนโมเดลให้เป็น Model X มั้ยก็อยากเปลี่ยนนะแต่แม่งแพงเหลือเกินใช่มั้ยแต่ว่าดังนั้นผมว่าไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนรถมันก็เปลี่ยนนะครับประมาณนี้แล้วกันครับถ้ามีตังค์ก็จะซื้อ Model X แต่ว่าเอาไปผ่อนบ้านดีกว่าคำถามที่2ครับตั้งแต่วันที่พี่ยืมบันไดพี่แหลมมาพี่ได้คุยกับเขายังครับ คุยแล้วไงก็ตอนเอาไปคืนไม่หลังจากนั้นหลังจากนั้นผมไม่เจอกันอีกเลยเชิญด้านหน้าครับฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยครับพี่คำถามแรกครับมี2ข้อเห็นพี่ใช้แนะนำตัวก่อนดิอ่ะสวัสดีเองเป็นใครสวัสดีทุกคนครับเกียนครับนี่คือไอ้เกียนที่เข้ารอบไรเตอร์เราอ้าวช้ำเหรอไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่โอเคเชิญถามคำถามได้ครับน้องเกียรติคือเห็นพี่ใช้คำว่าคอมมูนิตี้มาเป็นพาร์ทสุดท้ายของสไลด์ผมเข้าใจว่ามันเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างสำคัญเลยอยากรู้ว่าในการเดินทางทั้งหมดมาถึงตอนนี้ครับอะไรในมุมมองของครีเอเตอร์ที่คิดว่าทำให้คอมมูนบ้านในอาร์มมาเป็นคอมมูนบ้านในอาร์มในตอนนี้ครับผมว้าคือผมคิดว่ามันเป็นเพราะเรากันเองอ่ะใช่ไหมผมว่ามันกันเองผมสามารถที่จะคุยกับทุกคนในกลุ่มแบบหลังบ้านในอาร์มคุยกับทุกคนในแชทได้เลยแล้วก็แบบมันเพื่อนกันอ่ะมันแบบว่าเฮ้ยมึงคนนี้มีอะไรวะอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็มันก็อบอุ่นขึ้นมามากจริงๆผมคิดว่ากลุ่มหลังบ้านในอาร์มมาช่วยเราได้เยอะมากกลุ่ม Facebook นะครับ
แล้วก็มันเป็นกับว่าภาษาที่เราคุยกันอะใช่ไหมผมคิดว่ามันช่วยได้จริงๆเรารักกันมากเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่านี่คือเพื่อนร่วมกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเวลากินข้าวเราดูอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันพิเศษอะอะไรวะดราม่าเจอขอบคุณทุกคนมากมันอบอุ่นผมก็ไม่รู้หรอกถ้าจะให้พูดจริงๆผมไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกคนอะเชี่ยขอบคุณทุกคนมากจริงๆกูไม่รู้โทษกูรู้ว่ามันอบอุ่นมากขอบคุณมากครับอีกหนึ่งข้อครับผมเมื่อกี้พอดีดันเห็นที่ Trello Board พอดีตอนพี่เอาคอนเทนต์มาลิสต์เห็นมีคำว่า Linear Algebra for Gian อยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เรียนคำถามดีมากมึงคิดว่าคอนเทนต์ที่กูสอนเลขอ่ะมันจะมี priority อยู่ระดับเท่าไหร่มันก็แบบว่าเอ๊ะมันยังไม่ถึงนะคือบอกพี่สตอรี่มันก็จะมี priority ของมันนะแล้วก็จะดึงมาเอาดิคิดว่าจะพุชไปเรื่อยๆใช่ๆเพราะว่าก็โดนดองแล้วล่ะพูดตรงๆเชิญด้านหลังครับก็ค่ะก็ตอนนี้เราได้ฟังนายอามเล่าเรื่องต่างๆในเวอร์ชันภาษาไทยเรารู้สึกว่าเออนายอามในเวอร์ชันภาษาไทยแบบว่าเป็นคนที่คุยสนุกแล้วเล่าเรื่องเก่งมากอยากจะถามนายอามและทีมงานว่าในอนาคตเนี่ยจะได้ฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษไหมคะไม่ครับคืออย่างนี้มันเพราะว่าจริงๆแล้วภาษากับ personality มันผูกกันนะผมพูดภาษาอังกฤษ personality ผมอีกแบบนึงเลยพอผมพูดภาษาไทยนี่คือตัวผมผมพูดภาษาอังกฤษมันจะเป็น personality ผมไม่รู้ว่าผมไม่สามารถที่จะเกียนได้เท่านี้ประมาณนั้นแล้วกันครับขอบคุณครับเชิญด้านหน้าครับฮัลโหลครับอยากถามนายอามว่าในบรรดาฉายาทั้งหมดที่ทั้งตั้งเองแล้วก็คนอื่นตั้งให้ชอบฉายาไหนมากที่สุดครับเองรู้ไหมว่าฉายาไหนของเราที่คนอื่นตั้งให้บ้างไม่มีสปินนายอาร์มปะอ่าอันนั้นก็ด้วยโอเคจริงๆแล้วจะบอกที่ตั้งใจจะบอกก็คือว่าส่วนใหญ่กูตั้งเองหมดอะฉายาที่ชอบที่สุดหรอน่าจะเป็นเจ้าชายไอทีอ่ะเพราะว่าตั้งเองแล้วก็มันมาคำก็เรียกภาษาอังกฤษคือมันคำ full circle อ่ะคือทุกคนไม่รู้แล้วว่ากูตั้งเองจนเรียกกันมาแล้วก็วันนั้นก็ไปเจอกับซีชัตปวีเจ้าหญิงไอทีแล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็ได้เจอกันครับประมาณนั้นถ้าสมมติว่าตั้งฉายาเพิ่มณตอนนี้ครับอยากมีฉายาอะไรเพิ่มไหมครับไม่อยากเอาเท่านี้แหละรีพีทไปเรื่อยๆคือผมคิดว่าฉายาถ้าเกิดว่ามันมากับอีเวนต์มันจะสนุกใช่มั้ยถ้าให้ตั้งเองพอแล้วผมซีดไปเยอะแล้วหมายถึงว่าแบบว่าผมตั้งเองเยอะๆแล้วมันก็ตลกดีว่ะมันก็ได้ผลแล้วอ่ะแต่ว่าต่อจากนี้ขอเป็นฉายาที่คนอื่นตั้งให้แล้วกันขอดีๆด้วยนะไอ้นายเนียเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับโอเคครับเชิญด้านหลังครับอยากถามพี่เก่งว่าพี่เก่งรู้สึกไงบ้างครับเวลาพี่อาร์มบอกว่าไอ้เก่งอันนี้ก็บริษัทนะครับต้องตอบยังไงวะมันก็ตอบตามจริงไปสิรู้สึกยังไงเวลาโดนเรียกในคลิปอย่างนี้เหรอไอ้เก่งแบบว่าบริษัทเพื่อนอย่างภาคภูมิอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่อาร์มก็พูดต่อโอเคก็เฉยๆครับจริงๆมันเป็นมุกไอ้เก่งมันเข้าใจเราแบบเฮ้ยเพื่อนอันนี้ซื้อได้ไหมเนี่ยอันนี้ซื้อได้ไหมเนี่ยเก่งใจดีนะจริงๆแล้วอ่ะเราพูดในไลฟ์เฉยว่าโอ้ทำเป็นขอจริงๆมันแอปพูดทุกอย่างอ่ะอันนี้แอปเพิ่มอีกนิดนึงด้วยกันนะคะพี่เก่งใจดีมากจริงค่ะมีเดือนนึงอยู่ดีล้นก็ได้โบนัสเพิ่มโดยที่พี่เก่งเป็นคนเพิ่มให้ล้นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันพี่อาร์มรู้หรือเปล่าแต่ว่าคืออยู่ดีเงินเดือนก็รู้กันอยู่รู้ไอ้น้องกูเป็นคนสั่งโอเคป่าเชิญต่อเลยครับโอเคครับพอดีเห็นพี่อามพูดเรื่องดิจิตอลซิกเนเจอร์ก็เลยมาในเหมือนมาฐานะตัวที่รับคนหนึ่งที่จะพูดเรื่องดิจิตอลซิกเนเจอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้คือภาครัฐพยายามเป็นเปเปอร์เลสเนาะ
แต่มาติดปัญหาที่ว่าไม่มีมาตรฐานกลางตอนนี้มีแล้วสพร.ก็ทำแล้วตอนนี้บางหน่วยงานอย่างหน่วยงานผมเนี้ยก็จะเริ่มโกแบบ full signature แล้วคือเป้าหมายก็คือไม่มีกระดาษเลยคือจะลดโฟลว์เพราะว่าทำบนระบบนี่มันไวกว่าแอปพูฟอะไรที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องปริ้นออกมาคือพวกผมก็รำคาญเหมือนกันปริ้นต้องเป็นปึกเลยที่โต๊ะผมเนี้ยเป็นปึกเลยพอเดี๋ยวพอโครงการเสร็จก็จะแบบไม่มีกระดาษแล้วก็จะไวขึ้นงานมันก็จะเร็วขึ้นประมาณนี้ครับบางที่ยังทำอย่างผมพลาดพิงไม่ได้เนาะแต่บางที่เขาก็ทำแบบฟูลแล้วแบบทั้งเรื่องจ่ายเงินอย่างอีกที่นึงบางที่ที่เราใช้บ่อยๆอ่ะเขาก็จะมีแบบซิกเนเจอร์ของเขาแหละเดี๋ยวนี้ดีหน่อยโฟก็มันจะมาเชื่อมกันเองเพราะใช้มาตรฐานเดียวกันประมาณนี้ครับโอเคครับฟังไว้นะครับทุกคนรัฐบาลทำงานอยู่นะครับมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมเรื่องดีเราก็ต้องชมแล้วต่อไปก็คือแบบสมมติตัวระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานก็โอเคต่อไปเวลาที่เราจะเซ็นอะไรให้กันเองอ่ะโดยที่ไม่ต้องผ่านหน่วยงานรัฐบาลสมมติว่าผมเซ็นเอกสารให้เก่งอย่างเงี้ยเป็นดิจิทัลซิกเนเจอร์ได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นสเต็ปต่อไปแหละขอบคุณมากครับขอบคุณรัฐบาลมาเชิญด้านหลังครับโอเคครับก็เห็นนายอาร์มพูดถึงนายเนียเมื่อกี้เนาะก็เลยสงสัยนิดนึงว่าหลังจากล่าสุดที่ท่านรมต.เงาของเราเนี่ยได้ไปคุยกับนายเนียมาจนกระทั่งมีการออกข่าวว่าจับกุมเรียบร้อยไปเข้าตรวจสภาพห้องเรียบร้อยนายอาร์มได้มีการแบบได้ติดต่อพลังหลังไมค์กับนายเนียเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับสภาพห้องวิธีการแฮกกิ้งหรือว่าเขาซื้อรายการมาพอดีว่าผมยังติดใจกับคำว่า 100% technical อยู่ครับว้าวโอเคไอ้หนุ่มนั่งลงก่อนเป็นอย่างงี้ไอ้เรื่องตอบอะไรก่อนดีวะมันพัวพันกันไปหมดโอเคได้คุยกันต่อไหมใช่ไหมผมก็คิดว่าเราควรจะทักไปดีไหมวะแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราทักไปแล้วอะข้างหลังนั้นอะคือนายเนียหรือว่าคือคนที่จับเขาถูกไหมแล้วพอถ้าเกิดเราเจอไปคนที่จับเขาแล้วบางทีคำพูดคำจาที่เราคุยกันมันจะเล่นกลับมาถึงเราได้ถูกไหมดังนั้นตอนนั้นผมก็เลยเซฟโอเคไม่เป็นไรเราไม่ได้คุยกันต่อใช่ไหมครับเราก็มาคุยในทางที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวจริงอ่ะก็เอาเทเลแกรมมาหรือไม่ก็ทักแชทผมมาว่านี่ครับผมตำรวจผมจับได้แล้วใช่ไหมแต่ว่า anyway ไม่ได้คุยคิดยังไงกับห้องนายเนี่ยมันจริงๆผมว่าเราเป็นแฮกเกอร์แมนอ่ะเราใช้ห้องแบบไหนก็ได้โน้ตบุ๊กตัวเดียวมันก็ได้ละแต่ว่าไอห้องที่เขาก็ทุกคนก็บอกว่าแพ้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นแพ้หรือแต่ว่าผมก็มันก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันดังนั้นผมก็ตอบไม่ได้ก็ตามที่ผมโพสในเฟซบุ๊กว่าเฮ้ยโอเคมันก้ามกึ่งมันเป็นไปได้แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ก็ตกลงว่าอ่ะโอเคนี่คือตัวจริงหรือแพ้หรือว่าถ้าเป็นตัวจริงแล้วแต่งเรื่องโกหกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอยู่อเมริกาทำ cover เรื่องพวกนี้หมดละแต่ว่าพอดีกับไทยก็เลยไม่ได้ทำครับผมครับอ่ะเชิญท่านหน้าต่อครับครับคืออยากจะทราบครับว่ามีคอนเทนต์ที่ว่ามีแขกรับเชิญที่เป็นคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่อเมริกาไหมครับด้านสายไอทีจะได้เห็นคอนเทนต์พวกนี้ไหมครับคิดว่าค่อนข้างยากคิดว่าค่อนข้างยากเพราะว่าจริงๆผมอะเวลาผมไลฟ์ผมชอบอยู่คนเดียวผมไม่ค่อยชอบคุยกับคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าผมเซตอัพมันง่ายอย่างที่ผมบอกก็คือเวลาที่ผมทำงานผมชอบง่ายๆพอมีคนอื่นเข้ามาปั๊บเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพิ่มขั้นตอนแล้วก็พอแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบออนไลน์ใช่ไหมคุยกันมันคุยกันลำบากอย่างคุยกับคุณจอมขวัญยังลำบากเลยจริงๆแล้วอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยจะชอบพวกนั้นนอกจากที่ว่ามันจะมีแบบประเด็นแบบสำคัญจริงๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับขอโทษด้วยนะครับครับเชิญและนี่คือเสียงจากคนบ้านเดียวกันนะครับคนโคราชบอครับคืออยากถามว่าเคยนึกแค้นไหมครับที่ต้องอยู่ชายล้วนมา6ปีเลยเนี่ยแค้นเขาทำไมอ่ะไม่มีแบบเหล่สาวข้างๆหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับอ๋อผมเฉยๆนะนี่เด็กกสิมาปะแล้วเองแค้นเหรอก็อยากจะบอกว่าพอจบมามหาลัยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนล้อตลอดเลยพวกเด็กภาคอื่นเด็กโรงเรียนอื่นเนี่ยครับอ๋อใช่ๆมันคืออย่างงี้พอเราเป็นเด็กชายล้วนอ่ะใช่มั้ยเวลาที่เราอินเตอร์แอคกับผู้หญิงอ่ะเราไม่มีประสบการณ์ใช่มั้ยมันเป็นเนเจอร์แต่ว่ามันสามารถที่จะโอเวอร์คัมได้น้องดูเพื่อนพี่พริ้วไหวปานสายน้ำอ่ะประมาณนั้นไม่แค้นครับผม
เชิญครับสวัสดีค่ะก็อยากถามว่าทำไมนายอาร์มถึงคิดว่าบัตรแฟนมีตถึงจะขายได้น้อยล่ะคะเพราะในความรู้สึกอะเวลานายอาร์มขายอะไรอะชาวแชทก็แบบยินดีแทบจะซื้อแทบจะแบบช่วยขายอยู่ในแชทอะค่ะคือเรารู้ว่ามันเกินร้อยแน่เพราะเราเคยจัดใช่ไหมแล้วมันเกินไปเท่าไหร่อะถ้าเราบอกว่าจริงๆที่แรกที่เราดูคือพาวเวอร์ไลน์สยามพาวเวอร์ไลน์พันคนพอเราพูดว่าพันคนปั๊บเนี่ยมันจะบ้าวะคนดูไลน์ 5,000 คนมางานแฟนมิตร 1,000 จริงๆเราคิดที่ 1% ใช่มั้ยเราคิดที่ 1% ซึ่งโอเคขอโทษคิดน้อยไปแต่ว่าเราไม่รู้นะเราก็ยิ่งเราทำเมนูเยอะอ่ะคือหมายถึงว่ายิ่งกว้างอ่ะค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแล้วเราต้องแบกใช่มั้ยซึ่งจริงๆแล้วเราขาดทุนอยู่แล้วเพราะเราอยากแค่เจอในเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราทำเกินไปเงินสดนี้มันก็ควรจะเอาไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แล้วก็มีโซลูชั่นนึงที่ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยงั้นพวก UP ออเดอร์กันก่อนมั้ยเช็คซาวเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยุ่งยากแล้วก็จังหวะช็อตที่เรารับเงินมาแล้วแล้วเรารีฟันมันยากแล้วก็ด้วยความที่ดำริมาแบบว่าดำริแบบวันนี้เอาเลยทำเลยก็ทุกคนก็เซอร์ไพรส์ฮะทำเลยมันเลยจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญด้านหลังครับสงสัยนิดหน่อยครับตั้งแต่ได้ฉายาว่าที่รมต.ดีอีและเวทมนต์มาผมแค่สงสัยว่าก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับดิจิตอลเนาะแต่ไม่ค่อยมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเวทมนต์เลยก็เลยสงสัยว่าอนาคตเนี่ยจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเวทมนต์มั้ยหรืออาจจะไม่มีขอบคุณครับไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์นี่นับมั้ยไม่นับละกันเวทมนต์เนี่ยเป็นกระทรวงที่เราดูแลอยู่ข้างๆไงใช่ครับคือ Express Phone จริงๆอยู่ที่ดิจิตอลแต่ว่าผมต้องรับตำแหน่งควบมันก็เลยประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์สายเวทมนต์เนี่ยอาจจะต้องเป็นท่านอื่นเดี๋ยวผมจะตั้งที่ปรึกษาแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเชิญครับก็อยากจะถามอะค่ะเรื่องการบริหารจัดการเวลาเพราะว่ามี2 job เนาะก็คือมีงานประจำแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยค่ะมีการบริหารจัดการเวลายังไงแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันไหนที่เราแบบเหนื่อยหรือว่าเราท้ออะไรเงี้ยมีการ encourage ตัวเองยังไงเนี่ยของแต่ละคนนะคะมึงหัวเราะอะไรก่อนคุณหัวร้ออะไรก่อนเก่งเอ็นคอร์เรจยังไงเงินเหรอถูกไปไม่มีกำลังใจในการทำงานโน้ตเฮ้ยใจเย็นคืองี้หยอกสปอนเซอร์ฟังอยู่ครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดเป็นไลฟ์วันพุธอะทุกคนจะเห็นว่าผมเหนื่อยแต่ผมเลิกงานมาผมขึ้นไลฟ์จริงโมดิไอตอบสวยอีกแล้วเดี๋ยวจะคิดว่าเราอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วอะผมรู้สึกว่าการที่มาเจอกับคอมมูนิตี้อ่ะมันคือการรีแลกซ์ของผมใช่ไหมเราจะได้เจอกันอีกละ2ครั้งอ่ะมันเป็นเหมือนกับlook forward to เฮ้ยคอนเทนต์วันนี้คนจะชอบไหมนะไอ้นั่นจะมาไหมคนนี้จะมาไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าทีนี้ตอนนี้มันเหนื่อยผมบ่นอีกเก่งโอ้ยเหนื่อยว่ะเพราะว่าคือเราเบิ้ลรอบไงเราอยู่ไม่ดีไม่ว่าดีเราแต่ก่อนเราไลฟ์เสาร์เดียวเรามีพุธกับเสาร์มันก็ทำให้เวลาว่างจริงผมมีแค่วันเดียววันอาทิตย์ใช่มั้ยที่ใช้เวลาว่างนั้นมันก็ยากอ่ะคําถามคืออะไรนะลืมละเอาแบ่งเวลายังไงใช่มั้ยก็จริงๆก็เวลาก็นรกมากแต่ว่ามันยังไหวอยู่มันยังสนุกอยู่ประมาณนี้มันคิดว่าสุดท้ายแล้วรีวอร์ดคือการขึ้นไลฟ์ประมาณนั้นนะครับเนี่ยใช่มันก็มีงานนี่หว่าก็เอาจริงๆของตนเองอะค่ะค่อนข้างจะสบายสุดเพราะว่าถ้าเกิดบริหารจัดการอะพี่เก่งก็แบกส่วนคอนเทนต์อะสุดท้ายอะถ้ามันไม่ทันอะพี่ฮามก็แบกอยู่ดีก็เลยถ้าถามว่าตอนที่งานที่บริษัทมันหนักมากๆจริงๆอะค่ะก็คือรีแอคชั่นพี่อามอาจจะแบบมาบ่อยนิดนึงเราอาจจะเห็นชาร์กแทงเราอาจจะเห็นเราอาจจะเห็นแบบอะไรนะแบบคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่มันยังพอจะคงคุณภาพของคอมมูนิตี้เราอะค่ะโดยที่แบบพี่อามไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้เสริมได้มันจะมีคอนเทนต์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์เข้าตีนเข้าตีนคืออะไรคือขึ้นเลยเรื่องนี้ขึ้นเลยไม่ต้องเตรียมมาเดี๋ยวพี่จัดการเองน้องนะแล้วมีแบบว่าอ่ะล้นวันนี้พี่โซโล่อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าล้นรีเสิร์ชเรื่องยากๆอยู่มันไม่ทันไม่เป็นไรล้นเดี๋ยวพี่โซโล่อะไรประมาณนี้มันจะมีเมคานิกแบบนั้นอยู่แล้วก็พี่เก่งก็อยากให้เครดิตพี่เก่งด้วยเพราะว่าเขาก็ดีลกับลูกค้าหรืออะไรให้ตลอดก็เลยจะไม่ค่อยตัวล้นเองจะไม่ค่อยครับเพราะว่าเป็นเมมเบอร์แต่ว่า CEO 2 ครั้งเนี่ยน่าจะหนักอยู่ค่ะครั
ค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าทำไมพี่อามไม่เอาผ้าคลุม Star Wars มาด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเริ่มทอล์กนึกว่าพี่อามจะใส่ผ้าคลุม Star Wars ขึ้นมาตอนเพลงขึ้นแล้วเฮ้ยขอบคุณค่ะทำไมเราไม่เอามาแล้วจ๊ะไม่เพราะว่าถ้าคุณเห็นในการ์ดไอ้ปรมาจารย์เจไดใช่ไหมเราก็ต้องเคลมว่าเราซื้อมาใช้เพื่อกิจการของบริษัทถูกไหมครับดังนั้นการที่ใส่ขึ้นเวทีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วยเคลมสรรพากรก็จะแบบมีความเชื่อน่าเชื่อถือมากขึ้นขอบคุณที่เตือนนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับผมเจนเดชเชิญด้านหลังครับครับผมจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการไอทีมากว่า10ปีนะครับอยากจะถามว่ากดกายชายไงให้ไม่เกลือครับกูก็เกลือครับเกลือจนเลิกเล่นนะครับมันไม่ไหวครับน้องดังนั้นก็โชคดีแล้วกันนะครับคือไม่เกลือก็คือครบอ่ะหลุดเลทครบแบบการันตีอ่ะนั่นแหละโชคดีครับครับครับมี2คำถามค่ะคำถามที่1ก็คือเห็นพี่อาร์มบ่นว่ากลับมาไทยแล้วแบบบางทีก็อยากไปที่นั่นที่นี่แต่ว่าไม่มีเวลาอีเวนต์ไหนที่รู้สึกว่าเสียดายมากที่สุดที่จะไม่ได้ไปอะค่ะที่แบบมีคนอินไวท์พี่จอมขวัญจริงๆนะคือเราอยู่กรุงเทพประมาณ8วันแล้วมันก็ค่อยๆฟิลทีละสล็อตพี่บูมเราเจอกันใช่ไหมเรามีสล็อตที่แบบว่าคุยกันไว้นานแล้วพอฟิลไปฟิลมาเอ้าเต็มแล้วอ่ะแล้วมันจะมีบางที่ที่เราอยากไปอย่างพี่จอมขวัญอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ทำยังไงค่ะคำถามที่สองนะคะก็คือเห็นพี่อาร์มไปกินข้าวกับแกงรับทราบหรือว่าแกงอื่นๆแล้วอยากถามว่าได้ไปกินข้าวกับนายเอกบ้างไหมคะคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้อยู่ในนี้เขาไม่อยู่เอาไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับครับเชิญด้านหลังครับก็สวัสดีพวกพี่ทั้งสามท่านกันนะครับก็อยากสอบถามนายอาร์มครับว่าถ้าสมมตินายอาร์มคอนซัลท์อาจจะเป็นคนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อต่างประเทศอะไรอย่างนี้ในอนาคตนะครับนายอาร์มจะมีเหมือนว่าอย่างแนวทางหรือว่าคอนซัลท์พวกการจัดการเวลาหรืออะไรพวกนี้ยังไงบ้างครับการจัดการเวลานี่ไม่น่าจะมาถามจากพวกแต่ว่าการเรียนต่อใช่ไหมจริงๆพวกนี้ผมพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคือเรื่องของการหาทุนการหาอะไรเนี่ยมันจะมีคลิปที่เราแบบแนวซึ่งประมาณ 2-3 คลิปก็ผมพูดเหมือนเดิมทุกครั้งนะแต่ว่าต้องเอาสั้นๆแล้วกันก็คือว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศก็คืออยากได้ทุนหรือเปล่าอยากได้ทุนใช่ไหมเนี่ยหรือเรื่องทุนเนี่ยก็คือจะแนะนำว่าไปหาทุนที่ต่างประเทศเขามีเพียงแต่เราไม่รู้อย่าเพิ่งไปพันตัวติดกับทุนรัฐบาลไทยเพราะมันต้องกลับมาใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าทุนต่างประเทศเนี่ยมันได้ปากทุนผมเนี่ยได้ปากแล้วผมบอกทุกคนแต่อาจจะพูดได้ไม่บ่อยนะเรื่องทุนเนี่ยอ่ะเรามีคอนเทนต์แต่เรามีคอนเทนต์แน่ๆมันอยู่ในพรีสตอรี่ของเราเดี๋ยวมันมาแน่ๆนะครับดังนั้นรอชมแล้วกันแล้วก็ประกอบกับอีก 2-3 คลิปที่เหลือครับผมครับครับเชิญครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสอบถามว่าในอนาคตเนี่ยมีแผนที่จะขยายคอนเทนต์ออกจากโซนไอทีไหมฮะเช่นแบบไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าอย่างไอทีอยู่ไม่มีครับบอกตรงคือผมคิดว่าไอตรงเนี้ยสนุกละใช่ไหมถ้าเกิดผมไปลองทำแบบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่ตัวผมอะผมคิดว่าผมชอบนั่งเมาส์กับพวกคุณนะไลฟ์สไตล์คืออะไรคือกูไปเที่ยวมาอันนั้นได้ ใช่ไหมมันมีแค่นี้เลยแล้วก็จะประมาณนั้นนะครับกับอีกอันหนึ่งครับเคยคิดอยากจะเปิดแบรนด์สังขยาไหมฮะมันเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมจ๊ะ มันซีซั่นนี้กำลังมานี่ถ้าไม่กลับไทยเนี่ยต้มแล้วนะโอ้ต้มแล้วนะใช่ไหมว่าเราจะไปขายเราจะไปขายอีกรอบนึงได้รอชิมนะฮะรอกินอุดหนุนครับผมครับขอบคุณครับเชิญด้านหลังครับก็สวัสดีครับผมก็มีหลักๆก็มี2คำถามนะครับผมก็อย่างแรกก็อยากจะถามในฐานะที่แบบพี่อาร์มเคยผ่านประสบการณ์ในการเป็น grad student มาเนี่ยคือว่าอยากถามแบบเข้าใจว่าแบบเวลาเป็น grad student มันก็จะมีพวกแบบเหมือนบางทีจะตักบ้างเช่นแบบผลออกมาไม่ดี implement แล้วมันไม่เวิร์คติดบั๊กอะไรพวกนี้อยากถามว่าแบบไอ้อย่างตอนนั้นแบบพี่ผ่านแบบแมนูเวอร์ผ่านมาได้ยังไงอะครับผมเอาหัวชน คือหมายถึงว่ามันก็ทำไปเรื่อยๆอะมันก็มันก็มั
ก็ไม่ได้อะมันไม่ได้ทำไงอะมันไม่ได้ก็ไปกินข้าวไปดูหนังแล้วกลับมาทำแต่จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วเวิร์กก็คือจดหมายถึงว่าวันนี้ทำอะไรทำอย่างนี้เพราะอะไรแล้วไม่เวิร์กแล้วทีเนี้ยพอผ่านไปนานๆย้อนกลับมาดูอะหนึ่งก็คือมันจะได้เห็นโปรเกรสตัวเองว่าเราลองอะไรไปแล้วบ้างแล้วพออ่านตรงนั้นเสร็จปั๊บมันก็บางทีมันปิ๊งขึ้นมาจริงๆนั้นจดอะช่วยได้ว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ลองอะไรไปแล้วบ้างลองดูครับแล้วก็อีกคอครับผมครับจะในอนาคตจะมีคอนเทนต์ร่วมกับเอมูโนไหมครับผมมีไหมมีครับมีครับผมครับครับครับผมอ่ะโลโลครับผมอันนี้เป็นคำถามจากผมตอนช่วงเบต้านะครับพี่อยากถามว่าตอนนั้นอ่ะไปร่วมกับ Hardfab X9 ได้ยังไงครับคำถามแรกครับHardfab X9 ตอนนั้นน้องออยลอเบเกอร์เขาไม่อยู่ทำไมเขาถอนตัวตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะก็แล้วผมก็รู้จักกับพี่เชฟอยู่แล้วผมรู้จักกับพี่เชฟทำไลน์อาร์มรีวิวชอเชฟเราเจอกันแบบตามงานเกมอยู่แล้วก็เลยว่าใช่ป่าววะใช่แล้วก็เขาก็เลยชวนแค่นั้นเลยครับง่ายๆแล้วบอกไปเหรอพี่เล่นเหรอพี่เล่นแค่นั้นครับกับคำถามที่สองนะครับชอบตัวละครไหนที่สุดใน Star Wars และระหว่างดาบกับปืนชอบอะไรครับว้าว Star Wars เหรอถ้าให้เลือกก็ต้องเป็นพวกเองว่าอะไรพวกเองว่าใครเวเดอร์เหรอโยดาโยดาเหรอโน no, เราชอบอนาคินเอ้ยไม่ใช่โอบิวันครับผมดาบหรือปืนใช่ไหมดาบหรือปืนปืนละกันครับผมขอบคุณครับโหลครับสอบถามนิดนึงครับพอดีว่าระบบของ membership บน YouTube อะครับจะสอบถามว่าสามารถให้คนที่เป็น membership สามารถดาวน์โหลดไลฟ์ย้อนหลังได้ไหมครับหลังจากที่ไลฟ์กลับมาเพราะว่าตอนนี้มันบินไปอยู่นะครับผมฮะไลฟ์กูบินหรอที่โดนสไตล์อะครับอ๋อหมายถึงไลฟ์ที่โดนสไตล์แล้วหายไปใช่ไหมครับใช่ครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องเวลาดูออฟไลน์มันไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วครับคือไม่ไลฟ์อื่นๆย้อนหลังทั่วๆไปก็ได้ครับพอดีจะเก็บไว้ในเครื่องแล้วมันในแบบออฟไลน์แล้วมันไม่สามารถดาวน์โหลดได้จริงเหรออันนี้ไม่รู้เลยอันนี้เพราะว่าลองจะเอาไว้ดูบนเครื่องหรือเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าดูไม่ได้หมายถึงว่าตอนนี้เราดูไลฟ์ย้อนหลังไม่ได้เหรอครับไม่ได้เลยครับไม่ได้จริงเหรอทุกคนผมยังดูอยู่เลยอ๋อเหรอครับโอเคแต่ถึงผมเป็นเจ้าของช่องผมเลยไม่รู้ไม่หมายถึงว่าดาวน์โหลดออฟไลน์ไปในออฟไลน์แล้วอ๋อโอเคอันเนี้ยเป็นของ YouTubeที่มันไม่สามารถที่จะพอเป็นคลิป member only แล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะ picture in picture มันไม่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน YouTube Premium ได้เลยเราแจ้งไป5รอบ8รอบมันไม่ได้เขาไม่ทำอันนั้นก็สุดความสามารถจริงๆแต่ว่าก็มันก็มีวิธีอยู่ใช่ไหมล่ะ ครับผมครับขอรบกวนขออีกข้อหนึ่งครับพอจะได้เห็นคอนเทนต์กินข้าวกับบูมเร็วๆนี้ไหมฮะมาลืนเหรอพี่ใช่ไหมเอาวันอังคารเนี่ยไปถ่ายพี่บูมลงวันไหนไม่รู้เหมือนกันพี่บูมกินข้าวกับคนเยอะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับอยากถามในอาร์มตอนนี้ว่าถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองตอนที่เพิ่งไปอเมริกาได้มีอะไรที่แบบควรจะรู้ตั้งแต่แรกไหมครับมึงควรซื้อบ้านจริงคือโหไม่ตอนนี้รวยแล้ว YouTube ไม่ต้องทำแล้วหมายถึงเรื่องอะไรอ่ะถ้าจริงนะคำตอบเมื่อกี้ของจริงนะหมายถึงว่าแนะนำเรื่องอะไรครับอยากรู้แบบเรื่องการเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยครับอ๋อโอเคผมเรียนเองอ่ะมันไม่มีใครมาบอกว่ามันต้องเรียนยังไงถ้าเกิดว่าผมรู้ว่าเรียนยังไงผมจบ4ปีแน่นี่เป็นไงแต่ว่ามันเป็นโปรเซสของการเรียนรู้ผมคิดว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็ไม่แย่ถ้าเกิดว่าจะโกงโดยการกลับไปบอกตัวเองวันนั้นวันนี้อาจจะไม่เก็ตแบบนี้ประมาณนั้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นทำให้เราเป็นตัวเองในวันนี้ยังไงหล่อไหมครับผมซื้อบิตคอยซื้อบิตคอยซื้อบิตคอยครับขอบคุณครับโอเ
ก็อยากรู้ว่าแบบในอาร์มเคยพูดแบบเรื่องการหาทุนก็คือแบบมันจะอยู่ในที่มหาลัยเองแต่ว่าถ้าสมมติเราเริ่มจากการหาเองเงี้ยเราควรแบบจะเริ่มจากไปหาชื่อมหาลัยนี้ก่อนเราอยากเข้าที่นี่แล้วค่อยหาอะไรหรือว่าแบบเราควรเริ่มจากใช่ครับชื่อมหาลัยอาจารย์จริงๆอาจารย์มากกว่าเราควรจะรู้ว่าเราอยากไปวิจัยเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ายิ่งโดยเฉพาะเรียนเอกเนี่ยมันคือการแต่งงานรอบนึงคือถ้าเราเจออาจารย์ที่เข้ากับเราได้มันจะดีมากถ้าเราเจออาจารย์กดขี่ข่มเหงชีวิตก็จะแบบว่าแย่มากเหมือนกันดังนั้นมันควรจะแบบดูจากอาจารย์ดูจากงานวิจัยเขาแล้วก็ถามด้วยว่าอาจารย์คนนี้เขาเป็นยังไงถามจากนักศึกษาที่เขาเรียนอยู่ด้วยหรือคนที่เขาเขียนเปเปอร์ร่วมกันอะไรอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นแต่ว่าไปหาอาจารย์ก่อนแล้วถามว่าอาจารย์มีทุนไหมครับแล้วก็คำถามสุดท้ายครับวันนี้มีแจกลายเซ็นอีกไหมครับผมมาไม่ทันจะพยายามถ้าเกิดว่าเราเสร็จเร็วคือผมต้องออกไปผมต้องออกจากที่นี่ตรงเวลาถ้าเกิดว่าเราเสร็จถ่ายรูปกรุ๊ปโฟโต้เร็วก็เดี๋ยวจะเจอกันข้างนอกนะแจ้งให้ทุกคนทราบแบบนี้แล้วกันนะครับครับเชิญด้านหลังครับเราเหลือเวลาอีก5นาทีเนี่ยจะพยายามให้เร็วนะคือว่าหนูไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าหนูโดนส่งตัวออกมาครับเขาบอกว่าให้ถามว่าเห็นนายอาร์มโดนทัวร์ลงบ่อยมีวิธีการจัดการปัญหากับตัวเองแล้วก็ความรู้สึกยังไงบ้างคะเลิกเล่นจริงๆผมลบ Twitter ไปแล้วคืองี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอยูทูบเบอร์ทุกท่านด้านหน้าจะเข้าใจกันเป็นเรื่องที่แบบว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ทุกคนฟังได้ว่ามันเราโดนแบบไหนอะแต่ว่ามันเป็นปัญหาร่วมกันคือคนทำงานสายจะรู้กันแต่เราคนมีวิธีดีลต่างกันมากนะครับตอนที่ผมเองทำใหม่ๆผมก็แบบเอ้ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่มาหลังๆมาก็เริ่มแข็งแรงขึ้นจนถึงตอนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าผมเซ็งที่ทัวร์ลงผมอะผมเซ็งที่แบบว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องมากกว่านึกออกมั้ยคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราได้นั่งคุยกันมันเข้าใจกันอยู่อะแต่ว่าบางทีมันด้วยอารมณ์หรือด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกเสียดายมากกว่าผมไม่ได้รู้สึกเซ็งหรือโกรธที่ทัวร์ลงผมรู้สึกเสียดายเท่านั้นเองงั้นขออีก1คําถามได้มั้ยคะคือว่าเขาบอกว่าคนที่ส่งตัวหนูมาเขาบอกว่าเขาคาใจตั้งแต่ในไลฟ์แล้วที่บอกว่าการพูดภาษาอังกฤษของนายอาร์มต่างจากการพูดภาษาไทยให้ฟิลรู้สึกต่างกันเขาบอกว่าขอสักหนึ่งประโยคได้ไหมคะเขาอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงว้าวโอเคผมไม่เคย I've never speak English in the public before right so usually I would talk to my coworkers and it's in the meeting settings it's never on camera so I don't know right I don't think I feel the same when I say like this I don't have likeYou know, jokes that would land in Thai wouldn't land in English, right? ขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับครับก็จะถามพี่อาร์มนะครับว่าเป็นคำถามสั้นๆครับอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงอาจจะให้ตอบไวๆนะครับพี่อาร์ม45คูณ45เท่ากับเท่าไหร่มากกว่า 1,600 เท่าไหร่ 1,825 ไม่รู้ 2,025 ขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญด้านหลังครับจำนะจำในฐานะที่พี่อาร์มเป็นพี่ชายที่แสนดีของพี่เอมใช่ไหมคะก็อยากจะรู้ว่าแบบเรื่องล่าสุดที่แบบว่าพี่อาร์มให้แอดไวซ์กับพี่เอมคือเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรวะคือน่าจะเป็นเรื่อง channel นี้ไหมหรือว่าเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องการลงทุนเรื่องที่ตัดวีล็อกไม่ออกสักทีอ๋อโอเคใช่ๆๆคืองี้เอมเนี่ยเขาทำคลิปที่แบบว่าน่าจะเป็นดีที่สุดที่เขาคิดเขาชอบเขาแบบนี้มากแล้วเขาตัดไม่ทันเขาคือเขาเรียนนะเขาเรียนหนักใช่ไหมครับซึ่งเราก็เครียดมากว่าเอ้ยมันไม่เสร็จสักทีจริงๆมันควรจะออกต้นปีแล้วแต่มันตัดไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยก็เป็นปรึกษาแบบวงการยูทูบเบอร์นี่แหละใช่ไหมผมก็บอกว่าเองก็เลื่อนดิ ใช่ไหมก็แค่เลื่อนเปล่าวะแต่ว่ามันประมาณนั้นน่าจะเป็นเรื่องของยูทูบเบอร์
เรื่องของการทำช่องอะไรอย่างนี้แหละครับอ่ะครับก็เห็นเมื่อกี้มีคนถามเรื่องในเนียแล้วนายอาร์มอยากถามก็เลยมาชี้ช่องให้ครับมันมีรีเซิร์ชเชอร์ครับเขาทำเป็นแผนผังไว้เลยว่ามันคอนเนคกันยังไงเห็นแล้วแล้วก็คำถามที่มีอันนี้ถามจริงๆแล้วก็คือในอาร์มเรียนปอเอกใช่ไหมก็คืออย่างที่ผมบอกแรงบันดาลใจผมนั่นแหละผมก็อยากไปเรียนปอเอกทีนี้ผมยังรู้แล้วว่าเราชอบตรงไหนเราชอบ Data แต่ว่าเรายังไม่รู้อ่ะว่าเราอยากทำส่วนไหนของ Data เราจะหายังไงดีครับตอนกูเรียนเอกกูก็ไม่รู้หรอกว่ากูไปทำส่วนไหนโอเคไม่มันแล้วแต่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเองหาเจอเร็วก็เจอกูเองก็อ่านเปเปอร์ดิใช่ไหมเองก็อ่านเปเปอร์เลยว่าโอเคเราจะไปสายนี้2 minute paper ใช่ไหม YouTube ดูอยู่ใช่ไหมมันน่าสนใจมากนะแล้วก็ไม่รู้ว่าไปหา research paper อ่านแค่แบบอ่านสคริมก็พอว่าแบบเอ้ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างแล้วเราสนใจอะไรแล้วก็จะรู้เองว่าไปสายไหนสำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ได้มีสิทธิ์เลือกถูกไหมผมมีทุนมาแบบนี้ต้องทำสายนี้ผมก็โอเคมันก็ได้เหมือนกันที่จะเล่าให้ฟังคือเป็นอย่างนี้ครับครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมนัทนะครับครับก็มี2คำถามนะครับครับผมครับผมอยากรู้ว่าข้อแรกครับอยากรู้ว่าผมชอบดูพี่แบบไปเที่ยวอเมริกามากอยู่อเมริกาเงี้ยผมอยากรู้ว่าประสบการณ์ไหนในอเมริกาที่รู้สึกว่าเป็นที่สุดของพี่ครับที่สุดเหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นเร็วๆนี้ที่ไปเที่ยวโยเซมิติ National Park คือมันสวยแบบ breathtaking อ่ะมันไม่สามารถที่จะอธิบายหรือว่าถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูได้แต่ต้องไปเองจริงนั่นคือที่สุดแล้วก็ที่สุดอีกอย่างนึงก็คือห้องน้ำที่อยู่ใน National Park มันก็ประมาณนั้นแหละครับผมครับแล้วก็อีกคำถามนะครับนี้เพื่อนฝากถามมาครับก็คือว่าถ้าพี่อาร์มเลือกเรียนตอนปตรีพี่จะเลือกอะไรครับระหว่างคอมพิวเตอร์ไซแอนกับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งสำหรับสาย AI กับ Data ครับผมไม่ได้ถามครับเพื่อนฝากถามมา ผมไม่รู้เลย คือเราไม่รู้ว่าสมัยนี้มันเป็นยังไงคือผมต้องบอกตามตรงหลักสูตรไม่รู้ถ้าตอบตามความรู้เดิมเอางี้ดีกว่าถ้าตอบตามความรู้เดิมเหมือนตอนที่ผมเลือกตอนนั้นน่ะผมจะคิดว่าผมจะไปวิศวะผมจะไม่เรียนคอมพิวเตอร์ไซน์เพราะว่าในไทยอ่ะคือมันยังอยู่คนเก่งยังอยู่ที่วิศวะคอมอยู่แล้วก็เดี๋ยวพอได้วิศวะคอมมันจะไป Data มันจะไปอะไรทีหลังไปได้หมดเหมือนกันวิศวะคิดว่า Data ไอ้คอมพิวเตอร์ไซน์ก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับว่าสังคมแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเปลี่ยนไปแล้วนะดังนั้นก็ดูเอาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับสวัสดีค่ะก็ขอถามสั้นๆนะคะว่าตอนนี้ยอดดาวน์โหลด thesis ของพี่อาร์มอยู่ที่ 14,106 ครั้งรู้สึกยังไงบ้างคะอ่านกันไหมมีใครโหลดมาอ่านวะ อ่านทำไมตลกคือแล้วคือไอ้ thesis เนี่ยมันจะแจ้งยอดเราทุกเดือนนะฮะว่าแบบว่าโอ้เดือนนี้มีหยดโหลดเท่าไหร่ก็ยังโหลดกันไม่หยุดนะครับ ตกใจครับกลับมาไทยรอบนี้ครับอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างโดยเฉพาะอากาศเมื่อเทียบกับอเมริกาแล้วก็ระหว่างไทยกับอเมริกาอยากจะรู้ว่าชอบอะไรในไทยที่แบบมีชอบมากกว่าอเมริกาหรือว่าอยากจะบอกว่าชอบอะไรในอเมริกามากกว่าไทยอะไรเงี้ยครับอยากให้เปรียบเทียบระหว่างไทยกับอเมริกานิดนึงเรื่องความเป็นอยู่โอเคเรื่องอากาศก่อนนะคือผมมาจากหน้าหนาวเลยนะหนาวแบบ-25หิมะยังมีอยู่หน้าบ้านอยู่เลยตอนขึ้นเครื่องบินอะแล้วพอเจออันนี้มันโอเคมันคอนทราสต์แหละมันร้อนมันอบอ้าวใช่ไหมแต่ก็อยู่ได้นะเปิดแอร์ค่าไฟแพงนิดนึงนะช่วงนี้ส่วนอะไรนะคำถามที่สองความชอบสิ่งที่ชอบแบบในไทยมากกว่าอเมริกาอาหารอะไรเงี้ยอาหารที่หนึ่งเลยที่หนึ่งอาหารถูกดีหากินได้ตลอดแล้วก็สองก็คือจริงๆพวกคุณเนี่ยครอบครัวเพื่อนFamily, you know? ดีที่สุดนะครับผมที่เหลือก็โอเคเฉยๆถ้าเกิดว่าแล้วที่อเมริกาอะไรดีกว่าใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของแบบคุณภาพชีวิตพวกพาร์คอ่ะคือผมคิดว่าตอนเย็นผมแค่อยากไปเดินเล่นผมว่าเดินไปใกล้ๆแล้วพาร์คมันสวยมันก็เอนจอยละมันแค่นี้เองมันอะไรเล็กน้อยประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับผมอันนี้พอแล้วนะใช่ไหมครับค่ะถ้าเกิดว่าช่อง YouTube อะค่ะถึงล้านซับอะค่ะทางพี่อามีทิศแผนที่จะทำกิจกรรมอะไรอีกไหมคะเอาแบบอีเวนต์พิเศษล้านซับอะไรเงี้ยครับใช่เอาให้มีคอนเทนต์ไลฟ์เสาร์นี้ก่อน
ครับก็พยายามอยู่จริงๆครบ 700,000 ครบ 800,000 เราก็อยากทำนะแต่ว่าบางทีไม่มาแต่ครับรู้สึกแต่ร้านซับมันเป็นมายสเตนที่พิเศษหน่อยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันที่ไม่เคยโดนครับเชิญครับถามสั้นๆครับชื่อบริษัททำไมถึงชื่อเด็กดอกไม้เพราะว่าเด็กดอกเขาไม่ให้ตั้งจริงๆก็เลยเติมคำว่าไม้เข้าไปครับเท่านี้เองครับแล้วก็ตอนที่ตั้งบริษัทก็ไม่ทราบว่าไอ้ป้ายชื่อบริษัทเนี่ยมันต้องแขวนหน้าบ้านด้วยครับแล้วก็คือหน้าบ้านคุณแม่ก็แขวนอยู่ตอนนี้ครับผมแล้วมีอีกบริษัทหนึ่งมาใหม่เลยเปิดตัวเลยแกรนด์โอเพนนิ่งบริษัทความอดทนมีจำกัดก็คือเข้าคาแรคเตอร์เราดีนะเรายังไม่รู้ว่าจะใช้บริษัทนี้ทำอะไรแต่เราจดไว้แล้วอดครับผมขอบคุณมากครับทุกคนเอาล่ะมา Q&A จบแล้วขอบคุณมากทั้งสองคนครับผม